Thailand มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวี Thailand ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เฮียเทียนรอคำสั่งอยู่วันนี้ต้องช่วยเขาให้ได้เขาไม่ไหวแล้วไม่ต้องห่วงนะเขาต้องปลอดภัยคุณเจียงคุณเซี่ยงสวัสดีครับคุณเจียงนี่คือสัญญาฉบับจริงคุณเฉียวรู้ว่าคุณใจร้อนก็เลยเซ็นมาก่อนตอนนี้เหลือแค่ลายเซ็นคุณปล่อยเขาก่อนแล้วฉันจะเซ็นปล่อยเขาเหรอคุณเจียงผมแค่รับปากว่าจะช่วยตามหาโออ๋อแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผมรู้จักคนเยอะเพื่อนผมช่วยตามหาเขาจนเจอแล้วนะเอาเลยโทรหาเพื่อนฉันหน่อยสิเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนดูเหมือนว่ายังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนเราต้องเห็นว่าเขาปลอดภัยได้ตัวแล้วถึงจะเซ็นอเลยส่งพิกัดให้คุณเจียงส่งแล้วครับเขาต้าเมาส่งให้พวกเฮเทียนเลยโจวี่พี่หุยมารับฉันแล้วเรากำลังไปถึงแล้วโทรหาเธอนะคงต้องใช้เวลาอีกเยอะอเลยสั่งอะไรมากินหน่อยได้ครับนั่นไงนี่ไงอยู่นี่ไงเดี๋ยวไปอยู่นี่อยู่นี่คุณเจียงเจอโอแล้วครับขอเช็คดูหน่อยคุณชื่ออะไรจำฉันได้ไหมจำได้ได้อัตราเต้นหัวใจ30ความดัน80 36ฟังฉันนะฉันจะฉีดยาเข้าหัวใจให้คุณแข็งใจให้ถึงโรงพยาบาลนะจวีอาการของโอยังคงที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่ต้องรีบส่งตัวไปรักษาฉันจะไปหาที่โรงพยาบาลจวีคุณเจียงคนเราต้องมีความรับผิดชอบเซ็นชื่อก่อนนายผมขอดูหน่อยคุณเฉียวครับโชคดีนะครับหมอบลงฮะ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 สายตาและการฟังอาจจะถดถอยไปบ้างทำ CT สแกนแล้วตรวจพบว่าอวัยวะภายในกระทบกระเทือนอาการตับเสื่อมหนักที่สุดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่อยๆรักษาเดี๋ยวก็ดีขึ้นสรุปก็คือเขาเข้มแข็งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ไม่มีอันตรายถึงชีวิตที่ต้องทำตอนนี้ก็คือพักผ่อนมากๆขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเขาก็เป็นเพื่อนฉันแต่ครั้งนี้เฉียวอี้เฟิงฆ่าเขาไม่ตายเขาไม่รามือหรอกระวังตัวด้วยฉันจะให้คนคุ้มกันเขาเธอต้องระวังตัวด้วยนะฉันรู้ผมพลาดอาหารมื้อนั้นผมซื้อดอกทานตะวันให้คุณฉันเห็นแล้วตกใจมากเลยใช่ไหมอย่ามีคราวหน้าอีกนะฉันให้พวกเหยียดเทียนคุ้มกันคุณคุณนอนพักอยู่ที่นี่ต้องหายเร็วๆนะฉันขาดคุณไม่ได้
จ้าอี้ฟังให้คุณเอาท่าเรือแรกกับผมใช่ไหมมันจะทำให้กรุ๊ปเท่าเทียนเดือดร้อนฟังหนูเข้าใจค่ะชีวิตคุณสำคัญเขาเห็นใจฉันเป็นอะไรไม่สบายตัวเหรอผมขอโทษมีฉันกับส้มหนูไม่ต้องห่วงร้ายไม่ไปดีไม่มาเราแก้ปัญหาได้เชลอี้ฟังเอาพี่ชายคุณมาล่อผมก็จะฆ่าพวกเรายกลังพี่คุณเป็นไงบ้างอีหลงไปอยู่กับเฉียวอี้เฟิงแล้วจิ้งซิงให้คนตามฆ่าพี่ชายเฉียวอี้เฟิงไปที่แก๊งเอาหัวมังกรไปแล้วแล้วก็บัญชีที่เป็นเงินบริจาคยืนยันว่าฟอกเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับเขาหาฟอกเงินและเป็นมาเฟียอย่าให้ตกอยู่ในมือของเฉียวอี้เฟิงไม่งั้นเขาตายนะขอให้ตำรวจจับเขาได้เร็วๆเถอะนายบอกว่าโอสู้ไม่ได้แล้วนี่อะไรมันเจ็บปางตายยังทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนคอยช่วยมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกผมมองดูรอบๆดีแล้วแต่ไม่เห็นมีใครเขาเป็นนักแม่นปืนด้วยเป็นใครกันแน่คนเดียวที่ช่วยโอได้มีแต่จอนอาจารย์เขาบอกฉันมาตรงๆถ้าโอจับมือกับจอนนายจัดการได้มั้ยผมต้องใช้เวลาหน่อยผมจะหาทางกำจัดพวกมันนายพูดเองนะวันเกิดกวนอูปีที่แล้วคุณเจียงพาพวกเรามากินข้าวที่นี่กันไอ้เราสามคนแย่งกันนั่งเก้าอี้หัวหน้าย้อนคิดดูแล้วตลกจริงๆคุณชายทำให้เราขาดทุนยับตอนหลังร่วมมือกับแก๊งออสเตรเลียปั่นหัวพวกเราติ้วติ้วมันน่าเจ็บใจชะมัดเลยตอนนี้ดีแล้วพ่อหวังของคุณเจียคือจับคุณชายติดคุกความหวังนี้ก็จะเป็นจริงแล้วล่ะรู้ก่อนแต่องเหอจะฆ่าคุณชายสักคนสวัสดีลูกพี่ทั้งหลายคุณเฉียวเรามาไล่พัดมาถึงนี่วันเกิดกวนอูทั้งทีนี่นะมีข่าวดีจะมาบอกจะได้ดีใจหน้าบานกันทั่วหน้าแกเป็นตัวอะไรอย่าเห่าสิคุณแซ่เฉียวมีอะไรก็รีบพูดมาฉันพูดแทนคุณเฉียวอยู่นี่ไงแล้วตอนนี้หัวหน้าแก๊งจินซิงคือฉันหัวหน้าจินซิงเหรอแกมันแค่หมาตัวนึงไม่เอานะที่ฉันให้อีหลงพามาก็เพื่อคำนับลูกพี่ทั้ง3ของจิ้นสิงในเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันฉันแค่อยากจะพูดว่าต่อไปไม่ต้องแบ่งเก่าหรือใหม่เทียนเขาจะมายึดจิ้นสิงใหม่ของเราเฮียว่ายังไงสมองตันเหรอมีแต่เศษเดนอย่างอีหลงถึงเชื่อฟังคุณพวกเราไม่สนใจหรอกเราไปกินเนื้อจิงโจ้ที่ออสเตรเลียเลยปอยตอนนี้เราทำอาชีพสุจริตบอกตรงๆไม่มีจิ้นสิงใหม่ตั้งนานแล้วในเมื่อชอบจินสิงเก่านักก็เอาไปนอนกอดให้หนำใจเลยดีในเมื่อพวกนายไม่ไว้หน้าฉันไม่เป็นไรแต่ลูกน้องอาจจะอยากทำต่อก็ได้ใครสนใจมาหาอีหลงพวกเรายินดีต้อนรับฉลาดก็มาอยู่กับฉันไปตายซะเฮียเทียนเยอะมากไม่ไว้หน้ากันเลยเอาเป็นมองไม่เห็นเหรอเฮียอย่าโวยวายถือซะว่ามันร้องเพลงให้ฟังรอดูพวกมันตกอับฮะไว้สร้างหนังให้พวกมันชื่อเรื่องนรกตามภาคสองลงนรกคุณชายว่าเกิดกวนอูอีหลงพาเฉียวอี้เฟิงไปหาเรื่องเฮียเทียนจริงเหรอไอ้เฉียวอี้เฟิงอย่าพูดชื่อนี้อีกฉันไม่อยากได้ยินชื่อนี้แล้วเทรซี่ใครโทรมาเทรซี่นะเธอโทรหาผมถามหาคุณตลอดผมบอกว่าไม่เห็น
เราตามตื้อไม่เลิกนะไม่ถึงเลยสุดท้ายเหลือแค่พวกนายที่เป็นห่วงฉันพวกนายเนี่ยแต่มาม่าฉันเป็นหนี้พวกนายเฮ้ยคุณชายอย่าดื่มแต่เบียร์สิมามากินข้าวกันหลานก็อีกคนซื้อเบียร์มาเป็นโหลโหลโหคุณย่านี่ทำปลากระบอกนึ่งเหรอครับเนี่ยใช่คุณชายเขาชอบนี่มากินข้าวกันเร็วย่าน่ะลำเอียงนี่นาจำไม่ได้เหรอตอนที่ปู่ของหลานตายคุณชายเป็นคนช่วยทำงานศพให้นะจำได้ไหนจะตรุษจีนปีใหม่เขาให้ตังย่าไปซื้อของมากินดีต่อย่ามากดีต่อหลานมากด้วยย่าเห็นเขาเป็นหลานแท้ๆเลยย่ามีหลานตั้งสองคนมากินข้าวกันเร็วครับย่าไปกินข้าวกันคุณชายมากินเยอะๆนะชอบไม่ใช่เหรอพิงสิอยากกินอะไรอีกบอกย่าเลยย่าทำให้กินเองย่าห่อเกี๊ยวเป็นไหมครับเป็นสิเดี๋ยวย่าห่อให้กินนะขอบคุณครับย่ามามากินเยอะๆเลยนะกินเยอะเลยมาเจอกันหน่อยคืนนี้ห้าทุ่มประตูเมืองเกาลูนครับคืนนี้จับคุณชายได้แน่นอนเพิ่มราคาเฉียวอี้เฟินเกิดเรื่องกับคุณชายแล้วดูผีเผินอีหลงเป็นหัวหน้าแก๊งจิ้นซิงแต่คนที่ควบคุมจิ้นซิงเป็นหัวหน้าใหญ่แก๊งหงเหอออสเตรเลียเฉียวอี้เฟิงหงเหออยากเข้ามาเป็นใหญ่ในฮ่องกงเขาเก่งมากตอนแรกร่วมมือกับจิ้นซิงเก่าไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นใหญ่ในจิ้นซิงแก๊งใหญ่โตขนาดนี้ถูกแย่งไปง่ายๆแสดงว่าไม่ควรดูถูกคนอย่างเฉียวอี้เฟิงตอนนี้ปล่อยข่าวใหญ่โตจะจับคุณชายให้ได้เราต้องเร็วกว่าเขาจับคุณชายมาใช่ครับถ้าเราจับคุณชายได้จะได้สาวไปหาความผิดของเฉียวอี้เฟิงแล้วจับเฉียวอี้เฟิงมีข่าวดีสายรายงานว่าคืนนี้คุณชายจะไปที่ประตูเมืองเกาลูนทำงานครับครับคืนนี้จับคุณชายได้แน่นอนฮัลโหลใกล้ถึงแล้วรถตู้ทะเบียน LJ 3314ครับคนฟังเลยรถตู้สิงห์ต้องสงสัยมาแล้วป้ายทะเบียน LJ3314ลงมือรับทราบลงมานี่ตำรวจลงมานี่ตำรวจถูกมือขึ้นมีอะไรล่ะครับโถ่เว้ยสารวัตรหมุนว่าจะให้เขาช่วยหาทางหนีให้ที่แท้สารวัตรเหมือนเป็นตัวหักหลังตกใจแล้วที่จู่ๆมาดามมาถูก ICAC ตรวจสอบเพราะไอ้ระยำนี่ร้องเรียนแน่ๆอย่างนี้ที่ผู้ชายบอกว่าทดสอบไม่อย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่มันน่าจะเป็นคนของเฉียวอี้เฟิงนะฝ่ายดำฝ่ายขาวของเฉียวอี้เฟิงคนเดียวจะหมดทางเดินแล้วหักหลังฉัน
สารวัตรกลับมาแล้วเหรอกินมื้อดึกกันค่ะอย่าดื่มแต่เบียร์ลองท้องหน่อยวันนี้ทั้งวันคุณไม่ได้กินอะไรเลยพรุ่งนี้สู้กันใหม่จับคุณชายได้อยู่แล้วค่ะชนกันค่ะชนนี่ถ้าไม่ต้องดื่มเยอะนานๆทีค่ะฉันรู้คุณจับคุณชายไม่ได้คุณก็เลยอารมณ์ไม่ดีฉันก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคืนนี้คุณดื่มให้เต็มที่รู้ว่าคุณเหนื่อยต้องผ่อนคลายบ้างฉันดื่มเป็นเพื่อนนะเป็นไงบ้างถ้าเหนื่อยก็เข้าไปนอนในห้องเป็นอะไรปวดหัวเหรออยากได้ชาร้อนๆต้มอยู่เดี๋ยวฉันชงชาให้ดื่มมีข้อความเจอกันพรุ่งนี้เพื่อนัดเวลาฉันสงสัยว่าคุณร่วมมือกับเฉียวอี้ฟังเมื่อคืนฉันเห็นข้อความทำไมคุณบอกว่าจัดการมาดามหมากับคุณชายแล้วคุณจะหยุดคุณจะเป็นตำรวจที่ดีแล้วทำไมถึงไปอยู่กับเฉียวอี้ฟังใจเย็นก่อนฟังฉันก่อนอย่าตามมามันอันตรายมากอย่าไปหาเฉียวอี้ฟังอย่าช่วยพวกเขาฟังให้ดีนะอย่าตามมาฉันสัญญาฉันจะอธิบายฟังทีหลังคุณชายกลายเป็นหมาตกน้ำไปแล้วก็จริงแต่เขารู้ความลับเยอะเกินไปก่อนอื่นเราต้องย้ายโรงงานช่วยกันหาที่ที่เหมาะสมได้ครับไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณเฉียวช่วงที่ยังไม่ย้ายน่ะผมส่งลูกน้องให้ไปเฝ้าดูอยู่แมลงวันวิ่งผ่านผมยังรู้เลยดีแต่ว่าฉันอยากให้นายคุยกับสารวัตรเหวินด้วยเพราะว่ามีสารวัตรเหวินช่วยฉันสบายใจขึ้นได้ครับตอนนี้ฉันยึดโลจิสติกของจิ้นซิงได้แล้วรวมทั้งท่าเรืออยากจะทำอะไรก็ทำได้สุดยอดเลยครับคุณเฉียวรอให้ทุกอย่างเข้าที่ฉันจะกลับเมลเบิร์นทางนู้นมีงานต้องรีบเคลียร์ทางจิ้นซิงต้องฝากพวกนายสองคนคุณเฉียวครับเรื่องในแก๊งเนี่ยฐานะของสารวัตรเหวินไม่ค่อยจำเหมาะนะผมจะเฝ้าให้อย่างดีเลยแล้วกันครับฉันอยากให้นายร่วมมือกับสารวัตรเหวินเข้าใจไหมถ้ามีอะไรผมจะโทรหาเขาสารวัตรเหวินคุณจะช่วยผมใช่ไหมหลังจากนี้ดูว่าใครจับคุณชายได้ก่อนจัดการคุณชายแล้วฉ
ฉันจะได้หมดห่วงสักทีนี่ฉันดีพวกนายก็ดีรีบจัดการคุณชายซะรู้ว่าต้องทำยังไงผมก็รู้ว่าต้องทำยังไงทำอะไรอยู่นอนเล่นอยู่บ้านเนี่ยวันหยุดทำไมไม่ออกไปเที่ยวออกมาสิหาอะไรดื่มกันจะไปเป็นเพื่อนไม่ล่ะวันนี้อยากอยู่บ้านฉันส่งชุดไปให้หนึ่งชุดหวังว่าคืนนี้เจอกันถ้าจะใส่มันมา2 ทุ่มไปรับนะฟังฉันนะอย่าตามมามันอันตรายมากอย่าไปหาเฉียวอี้เฟิงอย่าช่วยพวกเขานะฟังให้ดีอย่าตามมาฉันสัญญาฉันจะอธิบายฟังทีหลังนี่นี่ออกมาเร็วเข้าเพื่อนของเพื่อนจะพาโอป้าเกาหลีมาด้วยนะนี่เด็กแลกเปลี่ยนซิงซิงเลยนะจะบอกว่าไม่ไปไงโหเอ้ยมัวแต่รักเขาข้างเดียวโอป้าเกาหลีเจ้านะดีกว่าสารวัตรเหวินตั้งเยอะเดี๋ยวฉันส่งรูปให้ดูแล้วจะอดใจไม่ไหวรีบวิ่งออกมาเลยสารวัตรเหวินฮัลโหลฉันเองมาถึงข้างล่างแล้วฉันอยากเจอเธอรอแป๊บหนึ่งนะดูสิวิวกลางคืนสวยมากเลยแต่เบื้องหลังของความสวยงามมันคือความมืดมีแต่เรื่องสกปรกถ้าฉันจะกำจัดสิ่งสกปรกฉันต้องเข้าไปในที่มืดเธอเข้าใจฉันไหมคุณก็เลยต้องอยู่ข้างกายเฉียวอี้ฟังเธอจำไว้นะสิ่งที่ฉันทำอยู่ฉันทำเพื่ออนาคตของเราเพื่อกฎหมายของฮ่องกงเข้าใจแล้วทีนี้กินลงหรือยังยังงั้นขอดื่มก่อน
ดื่มเพื่อความยุติธรรมเนี่ยไม่มีแรงเลยหรือไงฉันออมมือให้กลัวเพื่อนจะเจ็บนะอ๋อเหรอขอบใจนะเพื่อนเธอรักเพื่อนขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่น่าเสียดายนะฉันดีต่อเธอไม่รับน้ำใจอุตส่าห์แนะนำโอป้าให้รู้จักปฏิเสธทำไมโอป้าพวกนั้นน่ะเก็บไว้เองเถอะฉันไม่เอาหรอกอย่ามาฟอร์มยังหลงรักเข้าข้างเดียวอยู่เลยเฮ้ยผู้ชายดีกว่าสารวัตรเหวินมีตั้งเยอะแยะอย่าพูดถึงเขาได้ไหมได้เปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้นี่พอดีฉันอ่านนิยายในเน็ตอยู่พระเอกเคยเป็นคนที่มีคุณธรรมแต่ตอนนี้ใช้วิธีสกปรกเล่นงานคนชั่วเขาบอกว่าเป็นการทำให้ความฝันของเขาสำเร็จเธอว่ามันถูกไหมแล้วถ้านางเอกเป็นแฟนของเขาคุณจะช่วยเขาไหมโบราณว่าความสำเร็จอยู่บนกองกระดูกแม่ทัพทำสงครามก็ต้องมีลูกน้องตายแทนบ้างขอแค่เขาทำเพื่อคุณธรรมสู้เพื่อความดีมันก็ถูกต้องอยู่งั้นเท่ากับว่าเพื่อคุณธรรมแล้วทำอะไรก็ได้นางเอกต้องสนับสนุนใช่ไหมถ้าพระเอกมีคุณธรรมต้องสนับสนุนสิประเด็นคือสุดท้ายแล้วธรรมะย่อมชนะอธรรมดื่มน้ำก่อนนะจริงด้วยต้องคิดแบบนี้สิใช่เธอพูดถูกโอ้ร้ายกาจมากออกจากโรงพยาบาลโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นทำไมไม่บอกว่ามันมุดดินหนีไปได้ล่ะโอรู้ว่าฉันจะฆ่ามันไม่กลับบ้านตัวเองแน่ไอ้พวกไม่เอาทันคุณเฉียวพวกเราไม่ต้องพูดฉันจะให้เอสทำงานให้โอกลายเป็นง่อยเอาล่ะตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกเห็นไหมมีแต่สีขาวทั้งนั้นเลยเซฟเฮาส์ที่เฮียเทียนจัดสรรให้ผมไม่ต้องห่วงนะที่นี่ปลอดภัยช่วงนี้ฉันไปหาคุณไม่ได้อย่าลืมนะดูแลตัวเองดีๆอือฮึว่าเขาบอกว่าจะส่งอาหารให้คุณตรงตามเวลาโอเคคุณต้องระวังมากๆนะเฉียวอี้เฟิงไม่ยอมปล่อยคุณหรอกไม่ต้องห่วงผมไม่ยอมอยู่ที่นี่จนตายหรอกผมจะหาทางกำจัดเฉียวอี้เฟิงคุณต้องระวังรู้ไหมดูแลตัวเองดีๆฉันจะดูแลโจวี่ให้เองไม่ต้องห่วงนะรบกวนคุณดูแลเขาด้วยนะต้องประชุมแล้วเดี๋ยวโทรหาใหม่ค่ะโอเคบ๊ายบายทางนู้นเป็นไงบ้างโครงการปรับปรุงตึกเก่าตอนแรกคุยกับกรุ๊ปจิ้นโซ่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอเห็นสถานการณ์เงินของเราสุดท้ายก็ถอนตัวไม่ยอมลงทุนแบงก์ก็เร่งใช้หนี้มาแล้วฉันได้คุยกับบริษัทที่เคยร่วมงานกันเป็นไปตามที่คิดไว้พอเห็นเรามีปัญหาไม่มั่นใจจะร่วมมือด้วยไม่ต้องห่วงคุณเจียงพูดเป็นประจำทางออกมีเยอะกว่าปัญหาคนเป็นคนเปิดทางขอแค่เรายึดมั่นไม่ยอมแพ้สุดท้ายต้องสำเร็จ โอเคฉันจะนัดแบงค์มาคุยอีกขอเลื่อนกำหนดใช้หนี้ไปก่อนฉันจะพยายามหาหุ้นส่วนเข้ามาทำโครงการนี้ให้สำเร็จขอบคุณมากนะเอาหน้าThank you.
น้ำการบำรุงนะทนไหวเหรอจอนแต่ว่าไปก็อร่อยดีนะแต่มันหวานไปหน่อยฝีมือแฟนนายแน่ๆลินดาบอกฉันว่าเฮียวอี้เฟิงจับนายไปขู่ให้โจวี่ขายท่าเรือเฮียวอี้เฟิงไม่ได้อยากได้แค่ท่าเรือเขาจะฆ่านายตอนที่ลินดากับพี่ฮุยมาช่วยผมได้ยินเสียงปืนผมมั่นใจว่าไม่ได้ยิงใส่ผมแน่นอนผมรู้เลยว่าเป็นคุณต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับฉันไม่ได้มาฟังนายขอบคุณฉันอยากรู้ว่าจะทำยังไงต่อนายไม่มีอะไรไปสู้กับเฉียวอี้เฟิงเลยฉันไม่รู้ว่าจะช่วยนายได้อีกกี่ครั้งช่วยผมอีกครั้งนะผมไม่อยากกลุ้มใจเรื่องเฉียวอี้เฟิงอีกผมคิดดีแล้ววิธีเล่นงานเฉียวอี้เฟิงก็คือกำจัดเอสเอสมันรู้จุดอ่อนของนายแล้วต่อให้เราร่วมมือกันก็อาจจะสู้ไม่ได้นี่คุณเป็นคนยิงปืนใส่ผมเองนะคุณเป็นคนสร้างจุดอ่อนให้ผมถูกไหมงั้นเราก็ต้องเตรียมตัวมากๆเลยนี่ฉันยิงเอสบาดเจ็บช่วยทวงเวลาให้ได้งั้นก็ใช้เวลานี้หาทางสู้กับเอสผมว่าผมต้องการมากกว่านี้อย่างเช่นปืนฉันมีเพื่อนช่วยนายได้นอกจากเลนดาแล้วคุณยังมีเพื่อนอีกเหรอ เพื่อนฉันน่ะเยอะกว่าเพื่อนนายก็แล้วกันผมมีคุณคนเดียวก็พอแล้ว ร้านปิดบาร์ของเพื่อนฉันเองเพิ่งเปิดใหม่ส่วนมากเปิดเพื่อต้อนรับเพื่อนที่ชอบดนตรีแจ๊สเปิดปาร์ตี้ส่วนตัวเราเจอกันที่นี่ปลอดภัยดีค่ะผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเอสจะไปที่คลินิกคุณแอบดูประวัติโอจนรู้จุดอ่อนของโอทำให้คุณเดือดร้อนขอโทษด้วยอย่าพูดแบบนี้หลายปีมานี้ให้คุณส่งข่าวโอให้ผมขอบคุณมากนะเอาอีกแล้วตอนที่ฉันเป็นแพทย์อาสาไปอยู่แนวหน้าโดนลอบกัดเกือบตายไปแล้วคุณช่วยฉันไว้ไงตั้งหลายปีแล้วคุณก็ช่วยผมไว้ตั้งหลายครั้งช่างเถอะอย่านับเลยชนค่ะชนผมมีลางสังหรณ์ว่ามีเรื่องบางอย่างที่ผมกับโอต้องเผชิญหน้าอย่างจริงจังแล้วล่ะโอถามฉันว่าพอจะหาสารเคมีที่เอสใช้ทำให้หัวใจวายได้หรือเปล่าฉันหามาได้แล้วนี่คือนอร์อะดรีนาลีนชื่อย่อ NA จริงๆแล้วคือนอร์เอพิเนฟรินช่วยหักล้างประสิทธิภาพ ACS ฉันหามาได้แค่เข็มเดียวให้คุณไปก่อนถ้าโอเป็นอะไรจะได้ฉีดช่วยเขาขอบคุณมากบอกตรงๆนะฉันเป็นห่วงพวกคุณมีผมอยู่โอไม่เป็นไรหรอกแล้วคุณล่ะเฉียวอี้เฟิงน่าจะรู้แล้วว่าคุณช่วยโอคุณสัญญาได้ไหมว่าคุณจะปลอดภัยปวดหัวอีกแล้วเหรอชินแล้วล่ะคาเฟอีนไม่ถึงมั้งไม่สบายอย่าดื่มเยอะสิฉันรู้แล้วเธอก็รู้ว่าฉันเป็นห่วงสุขภาพขอโทษนะฉันรู้ว่าแบงค์ไม่ยอมให้เลื่อนใช้นี่ทำให้เธอเครียดมากโง่อีกแล้วจะขอโทษทำไมความเครียดเป็นการขับเคลื่อนชนิดนึงคืนนี้ฉันนัดคนที่มีศักยภาพคุยโครงการปรับปรุงตึกเก่าแล้วฉันมั่นใจอยู่เหมือนกันไม่สบายอยู่อย่าดื่มเหล้านะก็บอกแล้วไงแต่รู้ว่าเธอเป็นห่วงสุขภาพตัวเองแต่เป็นห่วงบริษัทมากกว่าเอาเป็นว่าระวังตัวด้วยรู้แล้วค่ะครูเฉินห้ามดื่มกาแฟดื่มน้ำเปล่าไฮไงมาได้ยังไงคะทำมาแถวนี้อยากชวนคุณไปกินข้าวแต่ว่าดูท่าทางแล้วคงไม่ว่างขอโทษนะคะฉันรีบไปพบลูกค้างั้นเหรอไม่มีใครไปส่งเหรอผู้ร่วมงานล่ะมีค่ะรอเพื่อนขับรถมารับแต่ว่าไม้กั้นที่ลานจอดรถเสียขับขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรผมไปส่งเองพอเพื่อนออกมาได้แล้วก็ให้ตรงไปหาคุณเลยเกรงใจจังเลยค่ะไปกันเถอะขอบคุณค่ะโหลแคนดี้ทางนู้นเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเธอเอารถไปจอดที่เดิมนะแล้วนั่งแท็กซี่ตามมาโอเคฉันกำลังไปแล้วเจอกันที่นู่นเลยบ๊ายบายฉันยังไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนเลยบอกแล้วทำไมยังไม่ไปล่ะคุณยังไม่ได้รัดเข็มขัดโทษทีค่ะโทษที
อะไรปวดหัวเหรอนิดหน่อยค่ะปวดหัวนิดหน่อยหลับก็ได้นะถึงแล้วผมจะปลุกไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคขอบคุณค่ะถึงแล้วเหรอคะแล้วคุณน่ะพอติดไฟแดงทีไรชอบแอบดูว่าถึงหรือยังแบบนี้เราไม่เต็มที่หรอได้ค่ะเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าคุณขับรถทั้งเร็วทั้งนิ่มขอบคุณมากนะคะจริงสิยังมีเวลาเหลือคุณจะว่าไหมถ้าฉันยังไม่ลงรถไม่ว่าหรอกตามสบายโอเคจริงสิยังปวดหัวอยู่ไหมดีขึ้นหรือยังไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่แปลกหรอกตอนนี้คุณห่วงงานร่างกายปรับสภาพก็เลยยังไม่ปวดแต่รออีกสักพักขอโทษนะคะพอดีว่าฉันรีบฉันต้องรีบขึ้นไปแล้วขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคืนนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนี่รถยังไม่มาเหรอฮัลโหลโชเฟอร์อีกนานไหมกว่ารถจะมาน่ะอ๋อก็ได้ก็ได้คุณจังเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะคุณยังอยู่เหรอคะผมไปส่งพวกคุณเองนะเรียกรถไปแล้วค่ะอีก5นาทีก็ถึงไม่ต้องค่ะฉันโอเคผมไม่โอเค5นาทียืนรอตรงนี้ตั้ง5นาทีเหรอไม่ต้องพูดแล้วผมไปส่งเองขึ้นรถงั้นรบกวนคุณไปส่งคุณเสี่ยงด้วยนะคะเดี๋ยวฉันรอรถเองค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากนะระวังสามารถติดต่อได้ในขณะนี้เคนดี้คุยได้เรื่องไหมฉันโทรหาคุณเซียงแต่ไม่มีคนรับคุณเซียงไม่สบายแถมยังดื่มเหล้าอีกตอนนี้น่าจะถึงบ้านแล้วค่ะฉันว่าเขาน่าจะหลับไปไม่ได้ยินเสียงคืนนี้ดื่มเยอะกว่ากินข้าวอีกค่ะคุยเล่นมากกว่าคุยเรื่องงานไม่ค่อยได้เรื่องหรอกค่ะงั้นเธอพักผ่อนเถอะเหนื่อยหน่อยนะอย่าพูดแบบนี้เลยค่ะคุณเจียงบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณเป็นยังไงบ้างฉันยังอยู่ออฟฟิศบริษัทเป็นอะไรนั่งเฝ้าแต่มือถือคิดถึงโจวี่เหรอไม่ส่งข้อความหาผมทั้งคืนมีแค่2เหตุผล1คืองานยุ่ง2คือกลุ้มใจไม่อยากให้ผมรู้ก็เลยไม่ติดต่อซะเมื่อก่อนตอนที่คบกับโคลอี้ไม่ว่านายยุ่งแค่ไหนหรืออยู่ไกลแค่ไหนพอเสร็จงานปุ๊บก็จะรีบไปหาเธอเลยตอนนั้นยังเด็กขอแค่สนุกก็พอไม่ต้องวางแผนอนาคตพอตั้งใจจะวางแผนเขาก็จากไป
ตอนนี้คบกับโจวี่ผมต้องคิดหลายชั้นยิ่งคิดยิ่งกลัวรู้ไหมแม่ผมโคลวี่คนที่ผมหวงแหนจากผมไปเร็วมากผมก็เลยกลัวโจวี่จะเป็นเหมือนกันคิดมากเกินไปนะก็ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะผมอยากอยู่กับโจวี่ตลอดไปจริงๆจนแก่เท่าเลยใช่ไหมใช่ครับ คุณเคยคิดจะอยู่กับลินดาจนแก่เท่าเลยไหมฉันอยากอยู่กับนายจนแก่เท่ามากกว่าไม่ดีมั้ง อยากอยู่กับโจวี่ก็ต้องหาทางกำจัดเอสก่อนเฮ้ยต้องใช้สมองวันนี้อัพหรือยัง ยังเลยขอบคุณไปนอนก่อนนะมาเช้าจังก็ไม่เช้านะรปภ.บอกว่าคุณกลับเกือบสว่างฉันโอเคคุณเหมือนกับคุณเสี่ยงเลยค่ะทุ่มเทเพื่อบริษัทเขาป่วยค่ะวันนี้ลารู้แล้วเขาโทรบอกฉันแล้วเขาเหนื่อยมากให้เขาพักเถอะคุณเจียงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรู้แล้วจ้าไปทำงานก่อนนะคะอืมคืนนี้หนึ่งทุ่มเจอกันที่ร้านกาแฟมิวสิกระวังด้วยผมแฮ็กเข้าข้อความเสริมรหัสของโอกับโจวี่แล้วคืนนี้พวกเขาจะเจอกันผมจะกลับไปเตรียมตัวนี่ฉันให้คนไปช่วยเพื่อไม่ให้จอนลงมือไม่ต้องห่วงผมจะจัดการทั้งสองคนเลยรอฟังข่าวนะรถของคุณเจียงขับเข้าไปแล้วแต่ยังไม่เห็นโอไม่ต้องห่วงผู้หญิงของมันเข้าไปแล้วมันจะหาทางหลบพวกเราเข้าไปจนได้บอกให้เด็กๆลงมือได้ได้เลยร้านกาแฟมิวสิกอยู่ชั้น8ของตึก3ข้างในศูนย์กระจายคนไปเฝ้าที่บันไดหนีไฟจะให้โอหนีไปได้บ๊ายบายแล้วมาใหม่นะครับว่าไงเพื่อนนัดครูโอมาเหรอว้าให้สุภาพสตรีรอไม่ไหวนะเนี่ยฉันมาเร็วเองร้านกาแฟมิวสิกแก้วนี้คือชากุหลาบไงฉันรู้ วันเสาร์ปิดด้านเร็วไหมทำไมเหรอฉันกลัวว่าจะคุยจนดึกนะอ๋อคุยถึงสว่างก็ได้แต่ฉันต้องกลับก่อนนะก่อนออกไปช่วยปิดประตูให้ก็พอโอเคไหมโอเคโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าทำไมเหรอที่อยู่ในเพจร้านกาแฟเขียนผิดหมดเลยแม้แต่ชื่อเพจก็ยังผิดด้วยที่นี่คือศูนย์ยี่หลงชั้น6ตึก1โดนแก้เป็นชั้น8ตึก3นั่นสิแปลกจังเลยฮะร้ายกาจมากหลอกฉันมาที่นี่ฉันอยากจะรู้นักว่านายจะเอาชนะฉันได้ไหมไม่เล็กสกัดเลยเครื่องเสียแล้วอ
ต่อให้ใช้แม่เหล็กสกัดก็ไม่มีประโยชน์ฉันบอกแล้วนายสู้ฉันไม่ได้เกมโอเวอร์ที่อ่ะคุณมาช้าไปนายจัดแค่สองคนทำเหมือนจัดเป็นฝูงตาซ้ายมันบอดแล้วเขียวอี้เฟิงไม่เลี้ยงคนง่อยหรอกมันจบแล้วรีบไปหาโจวี่เถอะเมื่อกี้รปภ.บอกว่าเกิดเหตุที่ตึก3ครูโอมาหรือยังจะบอกเขาไหมว่ามีอันตรายเกิดอะไรขึ้นเห็นว่ามีคนบาดเจ็บเยอะเลยวิ่งลงมาจากตึก3เลือดอาบด้วยใช่พวกมาเฟียหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะคุณเจียงออกมาทำไมพี่หุยมาได้ไงเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรคุณไม่ต้องห่วงโอรู้ว่าคุณรออยู่ที่นี่เขาติดธุระก็เลยให้ผมพาน้องๆมาเฝ้าเดี๋ยวนี้เคลียร์ได้แน่นอนเดี๋ยวเข้ามาโจวี คุณเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแล้วคุณล่อไม่เป็นไรฉันรู้ว่าคุณล่อเข้ามาแต่คราวหน้าช่วยบอกล่วงหน้าได้ไหมจะเป็นห่วงคุณนะทีนี้ผมบอกไม่ได้จอนบอกผมว่าเอสน่าจะให้เข้าแอปเติมรหัสของเราแล้วถ้าผมบอกคุณจะถูกมันจับได้ผมขอโทษสอรี่ฉันเห็นที่อยู่ร้านกาแฟในเว็บผิดรู้เลยว่าเป็นคุณผมบอกให้พี่ทำป้ายเหมือนร้านกาแฟมิวสิกวางไว้ที่ร้านกว้างหลอกล่อมันมาที่สำคัญคือผมสั่งให้พี่คุยดูแลคุณดีๆผมไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรหรอกฉันรู้ค่ะไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแล้วใช่ไหมผมกับจอนกำจัดเอสไปได้แล้วแต่ผมอยากกำจัดเฉียวอี้เฟิงให้เร็วกว่านี้ต้องมีวันนั้นแน่บ้านเข้าล่ะต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะได้กินเนี่ยขาดวัตถุดิบค่ะ เปลือกส้มเมื่อกี้บอกว่าจะซื้อเปลือกส้มดึกแล้วไปซื้อเปลือกส้มที่ไหนได้ขาดเปลือกส้มมันสำคัญนะทำไมไปหาให้หน่อยได้ไหมไปหาที่ไหนบอกแล้วเปิดไฟต้องมีคนอยู่ครูโอครูเฉินแม้ครูโออยู่ก็ดีแล้วมีไก่ทอดเยอะแยะเลยเดี๋ยวกินด้วยกันนะดีค่ะดีค่ะดีเอ๊ยดูไม่ออกเหรอก็ทำกับข้าวอยู่กลับไปกินที่บ้านกันเถอะฮะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฉันลืมซื้อเปลือกส้มทำไก่ต้มซีอิ๊วไม่ได้กินไก่ทอดดีกว่าไก่ทอดมาไก่ทอดมาเยอะๆเลยนะค่อยทำวันอื่นกินไก่ทอดกันก่อนใช่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 ฉลองที่ครูโอกลับมากินหลายคนถึงเจ็ดสนุกเนาะปกติจิ้นจิ้นชอบซื้อเยอะกินสามคนแต่ซื้อชุด6คนแต่รอบนี้พอดีเป๊ะเลยจริงสิครูโอช่วงนี้ทำอะไรอยู่ทำไมไม่กลับบ้านเลยอาจินกลับไปเอาซอสมะเขือเทศที่บ้านอยู่ดีๆเอาซอสมะเขือเทศทำไมอ่ะไปเถอะนะไปกันแม่ไปเป็นเพื่อนแม่ต้มน้ำหล่อฮังกุ้ยไว้จะได้เอามาให้กินไปลูกขอบคุณค่ะกูโอคนที่บาดเจ็บจากศูนย์ยี่หลงเป็นลูกน้องเฉียวอี้เฟิงเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณไหมผมจัดการเอสได้แล้วครับตาบอดไปข้างนึงเฉียวอี้เฟิงขาดมือขวาไปแล้วแสดงว่าก่อนเกษียณผมต้องจับเฉียวอี้เฟิงได้แน่มีข่าวพี่เชนบ้างไหมผมกับสารวัตรหวนยังตามอยู่ยังไม่ได้ข่าวเลยอาจจะหนีไปแล้วก็ได้พี่คุณปลอดภัยแน่นอนช่วงนี้มีแต่เรื่องกลุ้มใจอย่าคิดมากเลยนะหมอบอกว่าตาซ้ายของเอสน่าจะบอดไปเลยร้อยถ้อยร้อยถ้อยไม่มีน้ำยาไม่มีเอสแล้วโอกับจอนข้าอาจารย์ร่วมมือกับสิทธิ์อาจจะแว้งกัดเราก็ได้ผมจะหาคนมาคุ้มกันคุณสองคนร่วมมือกันเก่งอยู่แล้วแยกพวกมันออกสิอย่าให้ฉันต้องสอนทุกเรื่องได้ไหมได้ครับคุณเฉียวเ
สำนักงานตำรวจเขตวานใจข้อความเสริมรหัสไขรหัสเกือบหมดตูดฉันไม่ยอมแล้วนะคืนนี้เพิ่มเดิมพันครึ่งลูกครึ่งลูกต่อเวลาด้วยเลยดีกว่ากันไว้ก่อนสิโถเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะรอบนี้ตั้งตัวใหม่ได้แน่ใช้นี่นายแล้วแถมยังได้กำไรอีกด้วยเอาหน้าช่วยหน่อยนะโจวี่ดีขึ้นหรือยังดีแล้วได้พัก2วันสดชื่นแล้วสดชื่นมากมีคนดูแลสิท่าพูดอะไรของเธอเปล่าจ้าได้ข่าวว่าวันนั้นทีวายพาเธอไปหาลูกค้าแล้วก็รอเธอรับไปส่งที่บ้านแล้ววันนี้ก็ให้เด็กเอาตั๋วคอนเสิร์ตมาให้ด้วยฉันขอประกาศตรงนี้เลยนะฉันจะไล่แคนดี้ออกไม่เอาหน้าไม่เกี่ยวกับเขาเลยคนอื่นน่ะแต่ฉันไม่บอกแล้วไม่คุยเล่นละคุยเรื่องงานดีกว่ามี2ข่าวมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายจะฟังข่าวไหนก่อนข่าวร้ายลูกค้าที่ไปเจอคืนนั้นเลิกคิดได้เลยเสียเวลาเปล่าๆข่าวดีล่ะบริษัทใหม่ที่ชื่อ T&A ติดต่อมาหาเราเองอยากร่วมมือทำโครงการปรับปรุงตึกเก่าฉันเซิร์ชในเน็ตแล้วบริษัทนี้มีโปรเจกต์ปรับปรุงโซนเก่า2แห่งฉันว่าเชื่อถือได้คืนนี้ฉันนัดเอเดนโจของ T&A ไว้แล้วขอให้มีข่าวดีเถอะต้องมีแน่ๆ เธอน่ะอย่าขี้เมานักสิรู้แล้วค่ะครูเฉินเซาซีจังต่อให้ดื่มก็ต้องให้คนไปรับนะนี่ล้อฉันเล่นอีกแล้วพูดจริงๆขอบคุณมากนะคะเอเดนเงื่อนไขที่คุณตั้งขึ้นดีมากเลยแต่บอกตรงๆนะคุณน่าจะรู้สภาพของเราในตอนนี้ยังอุตส่าห์ให้ราคาดีแบบนี้อีกที่ N.A. ของเราชื่นชมที่กรุ๊ปเทาเทียนมีความมั่นคงในการทำงานอีกอย่างเราแค่ทำธุรกิจไม่ใช่ได้ทีขี่แพะไล่โครงการปรับปรุงตึกเก่ามีศักยภาพจะว่าไปงบประมาณที่คุณตั้งไว้ค่อนข้างน้อยขอบคุณมากเลยนะคะฉันดูออกว่าพวกคุณจริงใจฉันเองก็อยากร่วมมือกับพวกคุณได้ค่ะฉันจะรีบให้คำตอบนะคะผมรู้ว่าคุณเซียงเป็นคนตรงไปตรงมาผมรอฟังข่าวนะขอบคุณค่ะบำรุงไตบำรุงสายตาขอเตือนสักนิดพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตแล้วผมไปรับที่บริษัทนะโอเคไหมเรียกรถแล้วค่ะอีก5นาทีก็มาไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคผมไม่โอเคตั้ง5นาทีให้ยืนรอตรงนี้ตั้ง5นาทีเหรอไม่ต้องพูดแล้วผมไปส่งเองระวังนะวิตามินซีอย่าแก้แห้งบำรุงภายในสตรีผมเพิ่งรู้เรามีจุดที่เหมือนกันด้วยทีวายขอโทษทีนะคะวันนี้ฉันเมาเมื่อกี้บอกว่าอะไรเหมือนกันนะผมหมายถึงผมก็เหมือนคุณในครัวที่บ้านผมเต็มไปด้วยอาหารเสริมบำรุงทุกอย่างตับไตไส้พุงหูตาจมูกและวิตามินนี่คุณThank you.
อรุณสวัสดิ์ผมสั่งโจ๊กให้คุณแล้วน่าจะถึงแล้วบ้างถ้าคุณตื่นสายเขาน่าจะวางไว้ที่หน้าประตูอย่าลืมกินนะขอเตือนสักนิดพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตแล้วผมไปรับที่บริษัทนะโอเคไหมโอเคโหลแคนดี้คุณเซียงคะฉันหาประวัติของบริษัท T&A แล้วส่งเมลให้คุณแล้วนะคะแต่ว่ามีเรื่องแปลกๆต้องบอกคุณค่ะไอ้ขอโทษทีรถมันติดนะรอนานหรือเปล่าจริงสิทำไมไม่ให้ผมไปรับคุณล่ะอีกเดี๋ยวคอนเสิร์ตก็จบแล้วให้ผมไปส่งคุณนะคุณไม่ต้องไปส่งฉันหรอกฉันไม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยทำไมเหรอฉันมัวแต่หาคู่หูร่วมงานใหม่ทำโปรเจกต์ตึกอุตสาหกรรมในที่สุดก็มีบริษัทยอมร่วมมือกับเราให้เงื่อนไขดีมากบริษัท TNA A ก็คือเอเดนโจ T คือ TY จางนั่นก็คือคุณคือว่าเรื่องนี้นะผมตั้งใจว่าดูคอนเสิร์ตจบแล้วจะพูดให้คุณฟังผมกลัวคุณจะเข้าใจผมผิดไม่เข้าใจผิดหรอกจริงๆแล้วคุณให้เงื่อนไขที่ดีร่วมมือกับเราฉันสมควรขอบคุณคุณฉันรู้คุณน่าจะสนใจฉันก็เลยยอมร่วมมือกับฉันแต่ขอโทษนะหน้าที่นี้ฉันไม่ชอบคุณเลยสนใจคุณมันก็อีกเรื่องนึงเงื่อนไขที่บริษัทตั้งให้คุณยังไม่ถือว่าดีแค่สมเหตุสมผลผมรู้ว่าคุณคิดอะไรผมไม่ใช่คนที่ฉวยโอกาสนะแต่ว่าคุณเนรคุณคนคุณเป็น CEO ราชันสากลแต่แอบเปิดบริษัทเองระหว่างนี้รับผลประโยชน์ขัดแย้งกันหรือฉวยโอกาสอะไรบ้างฉันไม่กล้าคิดแต่คุณบอกว่าคุณหวงเป็นผู้มีพระคุณคุณมีวันนี้ได้ก็เพราะเขาแต่ทำไมคุณถึงเนรคุณคนแบบนี้ไม่ใช่คือว่าเราไม่เหมือนกันเลยสักนิดเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูคุณปั้นคุณมาสร้างให้คุณเป็นคนเก่งแต่คุณกลับเนรคุณเขาฉันว่านิสัยของคุณมีปัญหาคุณไม่กลัวว่าคุณด่าผมขนาดนี้ผมจะยกเลิกการร่วมมือเหรอฉันจะตั้งใจหาคนอื่นมาแทนคุณพูดเองที่ TNA ให้เป็นเงื่อนไขที่ดีมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าโครงการปรับปรุงตึกเก่ามีกำไรสูงงานไปได้สวยผมหวังว่าคุณจะยืนอยู่ในธุรกิจพิจารณาการร่วมมือจะร่วมมือกันก็ได้แต่คุยสัญญากันคราวหน้าฉันอยากคุยกับเอเดนไม่ใช่คุณสารวัตรเก่าตามสบายนะครับผมเก็บร้านได้ขอบใจนะโจวี่บริษัทเป็นยังไงบ้างเสียท่าเรือหมายเลข11ไปสภาพการเงินกดดันมากแต่พอดีส่งหรูหาโครงการปรับปรุงตึกเก่ามาได้สภาพการเงินจะค่อยๆดีขึ้นยินดีด้วยนะแต่ต้องขอบคุณคุณมากค่ะตั้งใจว่าจะเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่เลยแต่เพื่อฉันแล้วยืนยันมากินร้านนี้ช่วยประหยัดเงินไม่ต้องขอบคุณเราเลยเราทำให้ครูโอบาดเจ็บสาหัสยังดีที่สวรรค์คุ้มครองครูโอนะเนี่ยอย่าพูดไปเดือดร้อนเลยร่วมมือกับพวกคุณรู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงแต่พวกคุณต้องระวังตัวด้วยผมรู้ว่าคุณเป็นนักฆ่าที่ไม่ธรรมดาแต่งานจับคนร้ายให้ตำรวจทำเถอะย้ำคำเดิมผมยินดีช่วยเต็มที่เพื่อจับเฉียวอี้เฟิงก่อนจะจับเฉียวอี้เฟิงได้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันชนหน่อยมาผมต้องขับรถดื่มน้ำชาแทนนะวันนี้ผมไม่ได้ขับรถมานานๆเจอกันทีไม่ต้องขับรถกันหรอกดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยฮะพอดีผมมีนัดด้วยนัดอาจารย์ไว้เหรอใช่ครับงั้นไม่รบกวนดีกว่าฮะครูโอถ้ามีนัดก็ไปเถอะผมจะไปส่งสารวัตรเก่าเองไม่เป็นไรทางเดียวกันผมไปส่งเขาเองโจวี่เหรอคนขับรถรับไปแล้วครับรถเวิร์นไปก่อนนะบ๊ายบายบายดูโอนนัดเจอกับจอนนินดาจะมาด้วยคนเดียวพอไหมพอแล้วขอบใจเพื่อน
อย่าลืมล็อกประตูให้ด้วยล่ะได้เลยโอเคบายไม่มีเอสก่อกวนแล้วคุณจะไปจากฮ่องกงแล้วเหรอถ้านายอยากให้ฉันอยู่เล่นงานเฉียวอี้เฟิงฉันอยู่ก็ได้นะเรื่องของโคลอี้ผมไม่อยากรบกวนคุณแล้วถ้าพูดแบบนี้ฉันก็ไม่ยุ่งฉันไปหรือเปล่านายไม่ต้องถามแต่ลินดาอยู่ที่นี่คุณไม่คิดจะอยู่ต่อจริงเหรอนายน่าจะรู้ใครรั้งฉันไว้ได้บ้างฉันต้องบรรยายตัวนายยังไงดีนะถ้าบอกว่าสอดรู้จะสุภาพไปหรือเปล่าเมื่อก่อนเป็นนักฆ่าผมคิดว่าผมเป็นเครื่องจักรเก่งสุดก็คือหุ่นยนต์แต่หลังจากรู้จักโคลอี้ผมเริ่มมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกแต่เสียดายมากการมาฮ่องกงผมเป็นครูรู้จักกับโจวี่ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนที่อบอุ่นดูแลคนอื่นได้เมื่อกี้ผมไม่ได้สอดรู้นะแต่ว่าเป็นห่วงเฮ้ยน้อยน้อยหน่อย ดื่มครับอาจารย์อยู่พร้อมหน้ากันแล้วจัดการเลยมีข้อความใหม่ทำไมล่ะมีอะไรวันที่14เดือน2ปี2017ห้องแลบมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป้าหมายโคลอี้เก่าอีเฉียวกำจัดเป้าหมายโคลอี้เก่าแล้วที่เกิดเหตุอำพรางเป็นเหตุการณ์ระเบิดจากห้องแลบฉันเคยบอกลินดาว่าฉันมีลางสังหรณ์เรื่องบางอย่างต้องเผชิญหน้ากับความจริงแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นวันนี้คุณเป็นคนฆ่าโคลอี้จริงเหรอการตายของแอนดี้ทำให้นายสงสัยการตายของโคลอี้แถมยังจ้างคนสืบในเว็บมืดฉันทำตั้งหลายอย่างเพื่อตบตาคนที่ช่วยสืบให้นายเขาให้ข้อมูลนายผิดๆไอ้นายเชื่อว่าการตายของโคลอี้เป็นเพราะแอนดี้ทำไอซ์ผิดพลาดทำให้ห้องแลบระเบิดขึ้นมาฉันนึกว่าจะปิดได้ตลอดกาลแต่ว่านายดันเจอประวัติอัตราการเต้นหัวใจของโคลอี้ไปที่เมลเบิร์นเพื่อหาด็อกเตอร์ฉันคิดแล้วว่าปิดต่อไปไม่ได้แต่ฉันก็ผ่านด่านไปได้ตั้งใจว่าคืนนี้มาเจอกันแล้วคงจะไม่ได้เจอกันที่ไหนได้สวรรค์ให้เรามาเคลียร์กันที่นี่เดี๋ยวอีเฟิงร้ายกาจนะเข้าใจใช้วิธีนี้มาทำให้เราสองคนต้องแตกหักกันต่อให้โคลอี้รู้ความลับทำยาไอซ์จำเป็นต้องตายแต่ทำไมต้องเป็นคุณลงมือเย็ดเฉียวรู้ว่านายรักกับโคลอี้ก็ไม่ให้นายทำอยู่แล้วเลยมาหาฉันตอนแรกฉันก็ปฏิเสธแต่คิดๆดูแทนที่จะถูกคนอื่นฆ่าตายสู้ให้ฉันฆ่าเธอฉันทำให้เธอตายยังไม่เจ็บนี่ทำไมไม่บอกผมล่ะผมไปช่วยเขาได้เย็ดเฉียวสั่งฆ่านายปกป้องได้นานแค่ไหนล่ะนายปกป้องเธอนายก็ต้องตายไม่ใช่แค่นายฉันอีกคนฉันไม่หิวฉันเห็นเธอโทรคุยกับนายก็รู้ว่าอีกนานกว่าที่นายจะมารับที่ห้องแล้วก็เลยทำให้เธอหมดสติก่อนนึกไม่ถึงว่าจะบาดเจ็บเพราะเธอแถมยังถูกนายจับได้ว่าเป็นแผลมือเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นด้วยนี่คือข้อดีของนายพอเธอหมดสติฉันก็ฉีดยาให้เธอหลับตายพอโคลอี้ตายฉันก็เริ่มทำงานใช้แอลกอฮอล์มาทำระเบิดในห้องแลบเต็มไปด้วยสารเคมีไวไฟพอแอลกอฮอล์ระเบิดจะทำให้สารเคมีระเบิดเป็นครั้งที่สองฉันต้องมั่นใจว่าไฟเผาหลักฐานทั้งหมดจนเกลี้ยงจำได้ไหมว่าฉันวางปืนไว้ให้นายเลือกแล้วนายก็เลือกปืนมันบ่งบอกว่านายจะมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาชีวิตที่เจ็บปวดใช่มันเจ็บปวดมากแต่ถ้านายฆ่าฉันแล้วไม่เจ็บปวดอีกเอาเลยแต่ว่านี่เป็นหลุมพรางของเฉียวอี้เฟิงให้เราฆ่ากันเองนายจะหลงกลเขาเหรออ
ไปนี Adrenaline ชื่อย่อ NA จริงๆแล้วคือ Norepinephrine ช่วยหักล้างประสิทธิภาพ CS ฉันหามาได้แค่เข็มเดียวให้คุณไปก่อนถ้าโอเป็นอะไรจะได้ฉีดช่วยเขาก็ไปเลยเขาไม่รู้จะสู้หน้ากับคุณยังไงลินดาอ้าวเพิ่งจะฟื้นอย่าเพิ่งรีบลุกเดินมานั่งก่อนไม่มีอันตรายถึงชีวิตยังดีที่ฉันไปบาร์เพื่อเอายามาให้อีกเข็มหนึ่งก็เลยฉีดให้เขาทันแต่หัวใจเขาหยุดไปชั่วขณะเป็นไปได้ว่าสมองขาดออกซิเจนจะมีผลข้างเคียงเขาไม่น่าช่วยผมเลยเขาช่วยผมผมอาจจะฆ่าเขาจอนช่วยคุณไว้หลายครั้งแต่เขารู้ตัวว่าไม่ว่าจะช่วยคุณไว้กี่ครั้งสักวันหนึ่งคุณต้องฆ่าเขาแน่รู้ว่าเขาเป็นคนฆ่าโคลอี้ดังนั้นถึงแม้เขาจะเคยพูดว่าจะไม่พบคุณอีกแต่เขาทิ้งคุณไม่ได้จริงๆเขาสั่งให้ฉันบอกข่าวคุณตลอดโอ้จอห์นช่วยคุณไว้หลายครั้งฉันรู้ว่ามันลบล้างกันไม่ได้แต่พวกคุณเป็นเพื่อนของฉันฉันเคยช่วยชีวิตพวกคุณฉันคิดว่าฉันมีสิทธิ์พูดยกโทษให้เขาได้ไหมผมรู้แค่ว่าผมไม่อยากเจอเขาอีกแล้วตอนนั้นผมฝึกให้โอเป็นนักฆ่าทำงานตามคำสั่งของผมเขาเจ็บปวดเหมือนไม่ใช่คนตั้งแต่รู้จักโครอี้ชีวิตเขาเต็มไปด้วยความหวังและสุดท้ายผมเป็นคนฆ่าโครอี้อย่าคิดมากเลยค่ะจิวอี้เฟิงใช้เหตุการณ์นี้ทำให้พวกคุณแตกหักกันสำเร็จอีกไม่นานจะลงมือคุณกับโอมีอันตรายไม่ต้องห่วงหรอกสวรรค์ไม่ฆ่าผมต้องการให้ผมคุ้มครองโอต่อไปฉันว่าสวรรค์ส่งฉันมาเพื่อรักษาคุณอีกทีให้คุณได้ดูแลโอเ
โอเกิดอะไรขึ้นล่ะคะผมรู้แล้วคนที่เฉียวอี้ฟังส่งไปฆ่าโคลอี้คือจอนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเขาบอกว่าทุกวันทุกนาทีมีคนตายเพราะอุบัติเหตุทั้งนั้นผมพยายามที่จะยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ต่อมาพอรู้เข้าว่าที่แท้คือถูกฆาตกรรมผมต้องเผชิญหน้ากับการตายของเขาอีกครั้งตอนนี้เพิ่งจะรู้ว่าคนที่ฆ่าเขาคืออาจารย์แต่เขาเป็นเหมือนพ่อผมเป็นเหมือนพี่ชายเขาคงจำเป็นจริงๆถึงต้องทำวันนี้ผมคิดหลายเรื่องเมื่อก่อนเขาสอนผมเยอะคุณช่วยผมหน่อยผมรู้ว่าเขาไม่อยากทำผมรู้ว่าเขาจำเป็นต้องทำแต่ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ว่าเป็นเขารับไม่ได้จริงๆมันผ่านไปแล้ววังคืนไม่ได้ยังมีฉันอยู่ทั้งคนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะเคียงข้างคุณเองสารวัตรเหวินคุณให้โอกาสที่ดีมากแต่เสียดายไม่ใช่ผลที่คุณต้องการบอกตรงๆผมไม่พอใจมากขอโทษครับคุณเฉียวหุบปากนายไว้ได้ไหมอาจารย์กับศิษย์คู่นี้ไม่มีผลอะไรกับผมแล้วจากนี้ไปผมจะบริหารธุรกิจวัตถุดิบล็อตใหม่กำลังจะส่งมาจริงด้วยครั้งนี้จะใช้สูตรใหม่ของดร.อู๋ครับเพิ่มความบริสุทธิ์ได้กำไรคูณ2แน่อยากให้คุณช่วยเฝ้าอีหลงหน่อยบอกมันด้วยหาสถานที่ดีๆจะตั้งโรงงานให้ผมไม่มีปัญหาช่วงนี้ผมต้องกลับออสเตรเลียไปเคลียร์งานทางนู้นทางฮ่องกงต้องราบรื่นและปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณเฉียวแล้วก็ให้ผมจับตาดูเอสมัน ช่างรู้ใจจริงๆแต่ผมจะบอกให้สัตว์ที่มีจิตวิญญาณพอรู้ว่าตัวเองไร้ประโยชน์มันจะหลบไปรอความตายแต่ถ้าเอสไม่เต็มใจแล้วก็ผมเข้าใตกเฉยเลยไม่ได้พกร่มด้วยคุณครับไม่ทราบว่ามีกาแฟที่ชงในน้ำเย็นหรือเปล่ามีค่ะเหมือนของคุณผู้หญิงเลยใช่ครับขออีกแก้วหนึ่งได้ค่ะบังเอิญจังที่เราดื่มกาแฟชนิดเดียวกันด้วยฉันบอกแล้วไงถ้าต้องคุยเรื่องสัญญาคนที่ฉันอยากคุยด้วยคือเอเดนคืองี้นะภรรยาของเอเดนเพิ่งคลอดลูกดังนั้นหลังจากนี้ผมต้องตามเรื่องทั้งหมดเองผมเข้าใจคุณอาจจะไม่เชื่อใจดูสิว่าเช้าก็ส่งมาให้ผมนะเขาบอกว่าลูกชวนไปดื่มน้ำชาด้วยโอเคคุยเรื่องงานเถอะค่ะฉันดูสัญญาแล้วโดยรวมไม่มีปัญหาแต่มีอยู่2จุดอยากคุยด้วยหน่อยได้เลยพูดเลย
ฉันจะทำตามที่เราคุยกันเมื่อกี้กลับไปร่างสัญญาก่อนคราวหน้าจะได้เสร็จเลยฉันหวังว่าคราวหน้าจะได้เจอเอเดนฉันจะได้ขอบคุณเขาตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนั่งอีกเดี๋ยวเถอะคือซะว่าให้โอกาสผมแก้ตัวผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผมผิดมากขึ้นขอโทษนะคะคุยงานเสร็จแล้วคุณคงไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเป็นคนวางแผนขึ้นมาผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นขอให้ฝนตกขอให้ฝนหยุดได้ผมไม่สามารถรู้ว่าคุณจะออกมาจากร้านตอนไหนแล้วก็เดินมาไม่ระวังทำให้ส้นรองเท้าติดอยู่ตรงฝาท่อแบบนี้ถ้าผมเก่งมี power แบบนั้นผมอยากให้คุณเลิกเข้าใจผมผิดสักทีรวมทั้งยอมรับผมด้วยพูดจบหรือยังบ๊ายบายแท็กซี่ไปส่งที่ศูนย์การค้าหน่อยทำไมยังไม่ออกรถดูผู้ชายคนนั้นอยู่ไงเฮ้ยถ้าคุณไม่ไปเขาคงไม่ไปไหนแน่เลยเฮ้ยน่าเอ็นดูลึกเกินเดี๋ยวเขาก็ไปเองแหละค่ะออกรถเลยนี่คุณนั่นผู้ชายที่แสนดีเลยนะเมื่อกี้เขากระโจนออกมาใช้ตัวบังน้ำสกปรกแถมยังคุกเข่าบนพื้นเปียกอีกดึงส้นสูงออกมาให้คุณนะผู้ชายดีๆแบบเนี้ยจะไปหาที่ไหนได้ขอร้องล่ะอย่าเล่นตัวนักเลยหวังค่ะขอโทษด้วยค่ะคุณไม่ได้มาสายไม่ต้องขอโทษผมมาก่อนเวลาผมต้องหาที่ต้องขอโทษ มาฉันนั่งฉันนั่งสร้างเครื่องดื่มสิขอเป็นชามะนาวร้อนนะคะไม่ทราบว่าคุณหวงนะฉันมาพบมีธุระอะไรเป็นเพราะท่าเรือหมายเลข11หรือเปล่าคะเอ้ยพูดถึงท่าเรือนั่นคุณเปลี่ยนมือให้กรุ๊ปเฟิงหลงเร็วมากเลยแถมยังขายขาดทุนผมเสียดายแทนจริงๆแต่มันเป็นเรื่องของกรุ๊ปคุณผมไม่ยุ่งจุนจ้านหรอกที่นัดคุณมาวันนี้ไม่ใช่เรื่องงานเพราะการขายหุ้นท่าเรือทำให้ผมรู้จักกรุ๊ปของคุณในระดับหนึ่งผมรู้ว่าคุณเสี่ยงช่วยงานคุณเจียงหลายปีมีคนพูดว่าไม่โกงไม่ใช่พ่อค้าบอกตรงๆผมไม่เห็นด้วยผมศึกษาธุรกิจของพวกคุณเน้นผลประโยชน์กรุ๊ปแน่นอนแต่ก็ไม่ลืมคำว่าน้ำใจนี่ผมจำได้วันเกิดปีนี้คุณฝากทีวายเอาของขวัญมาให้ผมขนมเปี๊ยะคุณจ่ายของโปรดผมเลยละไพ่ไม้ตายใบนี้นะทิ้งถูกที่ถูกเวลาเพราะเรื่องนี้นะผมให้คะแนนคุณเยอะมากไม่งั้นนะไม่ยอมขายท่าเรือให้ง่ายๆหรอกแกล้อเล่นนะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากเลยคุณหวงชมเกินไปแล้วค่ะฉันดีใจที่คุณชอบฉันยังต้องเรียนรู้จากคุณอีกเยอะเลยค่ะโลกนี้มีผู้หญิงที่เก่งเยอะมากแต่ผู้หญิงที่ทั้งเก่งทั้งมีน้ำใจยังไงผมก็ต้องมาเจอให้ได้ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดค่ะพูดถึงธุรกิจผ
มว่าผมประสบความสำเร็จแต่ถ้าเป็นเรื่องเลี้ยงลูกล้มเหลวมากจริงๆเบนไม่เอาฐานถูกตามใจจนเคยตัวล้างพรานว่าผู้หญิงให้ดูแลโครงการขายท่าเรือไม่แต่ข่าวอื้อเฉายังดีที่แก้ไขทันเฮ้ยแต่บริษัทของคุณทำงานดีมากจริงๆที่สำคัญคุณห่วงเป็นคนที่เด็ดขาดย้ายคุณเบนออกไปทันทีไอ้ลูกไม่เอาทานผมไม่เห็นมันเป็นลูกชายตั้งนานแล้วแต่สวรรค์เมตตาผมมาส่งทีวายมาให้ผมผมรักทีวายเหมือนกับลูกในไส้เลยที่คุณนัดฉันมาจะคุยเรื่องของทีวายเหรอคะเฮ้ดูคุณสิพอพูดถึงทีวายน้ำเสียงเปลี่ยนไปเลยผมจำได้ตอนที่ทีวายมาทำงานใหม่ๆเป็นแค่เด็กเดินเอกสารแต่ตอนกลางวันมาทำงานกลางคืนไปเรียนเขาเป็นคนใฝ่รู้แถมยังขยันผมจำได้ครั้งนั้นเราจะประมูลโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่สำคัญมากด้วยเกี่ยวกับความอยู่รอดของบริษัทเลยก็ว่าได้ที่ไหนได้พอถึงวันงานเครื่องปริ้นดันเสียซะงั้นเราซ่อมมาตั้งนานแถมมือก็ยังหมดอีกด้วยเราท้อแท้กันหมดเลยต้องพูดยังไงดีนะมันถึงขั้นทุบหม้อข้าวทุบหม้อแกงเลยเออตายแล้วโทษทีโทษทีพอทุกอย่างพร้อมแล้วแต่เวลาใกล้จะปิดประมูลแล้วนี่สิเราอยู่ที่วันใจและต้องไปส่งที่จงหวนวันใจไปจงหัวรถติดจะตายยังไงก็ไม่ทันแน่นอนทุกคนร้อนใจมากทีวายเดินมาหาผมแล้วพูดว่าผมจัดการเองพอได้ซองแล้วก็วิ่งลงมาคว้าจักรยานได้ก็ปั่นไปตั้งแต่วันใจไปจงหวนตอนที่เกือบจะถึงตุ้มรถชนอีกเขาขาหักตั้งแต่ตอนชนนะแต่ไม่ยอมแพ้จับซองประมูลใช้ขาเดียวโดดในที่สุดก็ไปทันวินาทีสุดท้ายส่งซองประมูลสำเร็จต่อมามีคนบอกผมตอนนั้นเห็นเขาหน้าซีดมากเหงื่อไหลท่วมตัวเขาไม่ห่วงตัวเองหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาผมหวงครับโอเคแล้วพูดจบก็ไปลงไปเลยเป็นเพราะทีวายท้ายที่สุดเราชนะประมูลเป็นโครงการที่ใหญ่มากโครงการนี้นะช่วยชุบชีวิตบริษัทของเราแต่ว่าทีวายขาหักต้องนอนโรงพยาบาล1 เดือนเต็มๆตอนนั้นโรงพยาบาลโทรมาหาผมบอกว่าเขาหายไปคุณรู้ไหมว่าเขาแอบไปไหนที่แท้เขาแอบไปสอบด้วยอ๋อเคยได้ข่าวมาว่าเขาสอบได้ที่1แต่ฉันไม่รู้ว่าที่1ของเขาได้มาอย่างยากลำบากเจอคนดีแถมยังเก่งแบบนี้ผมไม่ปล่อยไปอยู่แล้วผมก็เลยส่งเสียให้ไปเรียนที่อเมริกาจบ BBA แล้วให้ต่อ MBA เลยจากนั้นก็กลับมาช่วยงานในบริษัทต่อเพราะเขานี่แหละที่ช่วยให้เราได้กำไรเพิ่มไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าผมพูดบ่อยๆว่าราชันสากลไม่มีผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีทีวายปัญหาใหญ่แน่ๆคุณเป็น CEO ราชันสากลแต่แอบเปิดบริษัทเองระหว่างนี้รับผลประโยชน์ขัดแย้งกันหรือฉวยโอกาสอะไรบ้างฉันไม่กล้าคิดแต่คุณบอกว่าคุณหวงเป็นผู้มีพระคุณคุณมีวันนี้ได้ก็เพราะเขาแต่ทำไมคุณถึงเนรคุณคนแบบนี้ไม่ใช่คือว่าเราไม่เหมือนกันเลยสักนิดเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูปั้นคุณขึ้นมาสร้างให้คุณเป็นคนเก่งแต่คุณกลับเนรคุณเขาฉันว่านิสัยของคุณมีปัญหาคุณหวงคะคุณใจดีปั้นคนเก่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่คุณชมว่าทีวายดีคงเป็นเรื่องในอดีตแล้วเวลาพิสูจน์ใจคนบางอย่างฉันไม่สะดวกพูดแต่ฉันคิดว่าทีวายในตอนนี้เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือบอกตรงๆฉันไม่ชอบเขาเลยค่ะผมรู้ว่าคุณไม่ชอบขี้หน้าเขาก็เลยนัดคุณมาหวังว่าจะพูดแทนเขาคืนความเป็นธรรมความหมายของคุณคือฉันเข้าใจเขาผิดเหรอเข้าใจผิดมากเลยด้วยคุณเป็นคนฉลาดแต่สำหรับเรื่องนี้พูดยังไงดีดื้อเหมือนวัวกระทิง โทษทีนะคุณตัดสินโทษตายคนอื่นเลยโดยไม่ฟังคำอธิบายแบบนี้ไม่ถูกคุณห่วงข้าฉันผมพูดก่อนที่วายพูดไว้ขอบคุณที่ผมปั้นเขาให้เขาเรียนให้โอกาสเขาแสดงความสามารถเขาชอบพูดกับคนอื่นบ่อยๆใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสดีเหมือนเขาเจอคนตาถึงเขาปลาบปลื้มที่ได้เจอผมต้องการตอบแทนบุญคุณใช่ค่ะ
คนเราเกิดมาต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณที่ว่าก็พูดแบบนี้เขาพูดบ่อยๆว่าจะตอบแทนผมเขาช่วยงานที่บริษัทตั้งเยอะบุญคุณที่ผมมีให้เขาตอบแทนหมดไปแล้วแถมยังเกินด้วยซ้ำผมดูออกเขาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองผมก็เลยเป็นคนชี้นะให้ออกไปบุกเบิกผมมั่นใจในตัวเขาเชื่อว่าต้องสร้างแผ่นดินของตัวเองได้แน่นอนแล้วเขาก็ฟังที่ผมพูดออกไปบุกเองเปิดบริษัท T&A กับเพื่อนที่ไหนได้พอไปได้ไม่นานเบนลูกไปเอาฐานก่อเรื่องซะใหญ่โตผมเคลียร์ไม่ได้เลยไปขอร้องทีวายเขาไม่พูดไปจารีบกลับมาเคลียร์ปัญหาให้ผมทันทีพูดแค่นี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคุณเข้าใจทีวายผิดไปจริงๆในใจผมนะเห็นทีวายเป็นลูกในไส้ผมเห็นเขาทำงานติดขัดผมรู้ว่าเพราะคุณผมสงสารเขาเพราะฉันเหรอคะเพราะคุณแน่นอนคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนสุขุมรอบคอบตั้งแต่จักรยานชนรถเขาไม่เกิดปมด้อยจากนั้นขับรถระวังเป็นพิเศษเขายังว่าเขาไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้เขาบอกว่าถ้าจะช่วยผมต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ตอบแทนบุญคุณเอ๊เขาก็ตอบผมแบบนี้ ผมบอกแล้วไงพวกคุณเข้ากันได้ดีเลย แล้วทำงานติดขัดยังไงคะก็เพราะคุณไงคุณเข้าใจผิดถ้าไม่ฟังคำอธิบายเขาไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับใจลอยไปเลยสุดท้ายก็รถชนรถชนเหรอใช่เขาเป็นไงบ้างไม่หนักเท่าไหร่ก็แค่คอเคล็ดวันนี้ทีวายจะอยู่บริษัทวันสุดท้ายครั้งก่อนผมเห็นเขาเก็บข้าวของออกไปผมเนี่ยเสียดายเสียดายครั้งนี้ผมไม่อยากเห็นเขาไปอีกแล้วก็เลยมาหาคุณคุยกันตั้งนานรู้หรือยังว่าเข้าใจเขาผิดมีอะไรจะพูดกับเขาไหมฮะผมมารอรถคุณข้างล่างแล้วแต่คุณบอกว่าไม่มารับผมเหรอทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีรถใช่ไหมฉันไปส่งเองฉันช่วยค่ะมามนุษยสัมพันธ์ดีจังออกจากงานเพื่อนๆให้ของขวัญเยอะเลยแล้วคุณมาได้ยังไงฉันตั้งใจมาขอโทษคุณค่ะคุณหวงบอกฉันหมดว่าคุณลาออกตั้งนานแล้วด้วยงานของตัวเองอยู่เขาตามคุณกลับมาแก้ปัญหาของเบนฉันเข้าใจคุณผิดขอโทษนะคะไม่เป็นไรคุณหวงเล่าให้คุณฟังเหรอขอโทษทีผมถามหน่อยนะคุณหวงไม่ได้เล่าเรื่องอื่นให้คุณฟังใช่ไหมฉันดูออกว่าเขารักคุณรักเหมือนลูกในไส้ใช่ครับฉันก็เลยอยากไปส่งคุณค่ะมาได้เลยระวังนะคะขอบคุณครับขอบคุณขอโทษนะระวังหัวค่ะได้ผมเองมาค่ะมาระวังนะคะวางตรงนี้นะคะครับวางตรงไหนก็ได้เลยขอบคุณมากเลยนะอุตส่าห์มาส่งแถมยังช่วยยกของด้วยผมนี่เกรงใจจังเลยไม่เป็นไรค่ะเป็นเพราะฉันทำให้คุณรถชนคุณหวงพูดอีกแล้วเหรอเขาคงบอกคุณว่าผมคิดถึงคุณมากเกินไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับใจลอยไปแล้วก็เลยรถชนจนคอเคล็ดไม่จริงเหรอคะก็ไม่เชิงหรอกแบบว่าผมกับคุณหวงตีกอล์ฟด้วยกันก็เลยคอเคล็ดไม่ได้รถชนโอเคค่ะรู้ไหมคุณหวงเนี่ยนอกจากตอนพูดกับตอนทำงานที่จริงจังแล้วการล้อเล่นก็จริงจังด้วยพูดพร่ำเพ้ออย่างจริงจังแต่งเรื่องเก่งจริงจังแต่ก็ไม่ได้แต่งเรื่องเก่งอย่างจริงจังหรอกเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดถึงคุณจนผมกินไม่ได้นอนไม่หลับใจลอยไปเว้นแต่ไม่ได้รถชนช่างเถอะค่ะดึกมากแล้วฉันไม่รบกวนคุณแล้วจะไปก่อนนะเดี๋ยวอยู่อีกหน่อยเถอะให้ผมขอบคุณที่คุณมาส่งผมแถมยังช่วยหิ้วของให้ด้วยตามสบายนะผมหาเครื่องดื่มให้ก่อนโอ้โหคุณกินอาหารเสริมเยอะเหมือนกันนะคะผมถึงบอกไงเราไม่จุดที่คล้ายกันผมไม่ได้พูดเพื่อเอาใจคุณนะก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด
พราะว่าฉันไม่กินยาบำรุงอัณฑะก็ไม่เหมือนไปทั้งหมดหรอกผมก็ไม่ได้กินยาบำรุงภายในผู้หญิงด้วยเนี่ยเอ๊ะคุณชงกาแฟในน้ำเย็นเองเหรอนี่คือเยกาเชฟี่วันนี้ผมปรับเปลี่ยนปริมาณกับเวลาชงลองชิมดูว่าชอบไหมเยกาเชฟี่ฉันก็ชอบนะเพราะว่ากลิ่นหอมโดดเด่นมากผมบอกแล้วไงเรามีจุดที่คล้ายกันเยอะมากชนค่ะชนครับแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงผมอยากให้คุณเหมือนกับผมนี่คุณจะตอบแทนคุณเจียงเหมือนกับที่ผมจะตอบแทนคุณหวงแต่ผมคิดว่าชีวิตควรมีช่วงเวลาที่ต่างกันผมมีแบ็คหลังที่ดีจากราชันสากลทำให้มีผลงานบ้างตอนนี้ผมออกมาบุกเบิกเองแล้วไม่ได้หมายความว่าผมเนรคุณเพราะโอกาสที่จะตอบแทนคุณหวงยังมีอีกตั้งมากมายสำหรับด้านนี้ผมอยากให้คุณศึกษาความคิดของผมเรากินอาหารเสริมกับวิตามินเยอะแยะไปหมดไม่เพียงแค่ดูแลร่างกายให้ดีตอบแทนผู้มีพระคุณในขณะเดียวกันต้องทำเพื่อตัวเองด้วยผมเชื่อว่าคุณน่าจะมีเรื่องที่อยากทำถ้าหากคุณไม่รักตัวเองไม่รู้จักดูแลตัวเองผมจะเสียใจย่อตามองไม่เห็นไม่ต้องห่อหรอกเข้าไปดูทีวีเถอะบอกว่าย่าตาไม่ดียังไล่ไปดูทีวีย่านะฟังทีวีไม่เคยดูทีวีหรอกนี่น่าจะห่อเลยทำไมล่ะผมโตที่หมู่บ้านนี้ช่วยย่าห่อขนมก็ทำแบบนี้ห่อเกี๊ยวไม่เห็นจะยากเลยใช่ไม่เห็นย่อดูสิแตกหมดเลยอันนี้ยังไม่เป็นดูจานนี้สิห่อสวยแล้วเก่งขึ้นเยอะแล้วล่ะหลานย่าน่ะฉลาดมากเป็นคนเรียนรู้เร็ว คุณย่าพูดถูกครับ ย่าเอาไปต้มก่อนนะเดี๋ยวเรากินไปแล้วก็ห่อไปดีไหมฮะ ย่าครับห้ามแอบกินก่อนนะย่าไม่ใช่หลานสักหน่อย ระวังนะครับรู้แล้ว คุณชายทำไมห่อเกี๊ยวแบบนี้ล่ะตลกดีตอนโจวี่เด็กๆชอบดูอีทีตอนที่เราห่อเกี๊ยวด้วยกันก็สอนเขาเองเกี๊ยว UFO เกี๊ยว UFO ผมลองบ้างนะร่องก่อนตอนที่ห่อเกี๊ยวด้วยกันไม่คิดว่าโจวี่ยังจำได้เหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วล่ะถ้าเป็นไปได้ขอแค่วันนึงให้คุณฆ่าเฉียวอี้เฟิงซะคุณหนูเจียงกับคุณนายต้องยกโทษให้คุณแน่ไม่ว่าจะยกโทษให้หรือเปล่าฉันหวังว่าสักวันนึงจะได้ฆ่าเฉียวอี้เฟิงเองกับมือว่าไงตอกกลอนกันเหรอเฮ้ยไม่รอย่าเลยย่าแต่งกลอนเก่งนะย่าครับทำไมหูตึงเป็นระยะล่ะนะนี่ครับอาจารย์นี้ไปต้มด้วยนะอ๋อได้ๆรอก่อนนะเดี๋ยวย่ามาต่อกลอนด้วยต่อกลอนด้วยกันแต่ว่านะคุณชายผมว่าน่าจะหลบไปจากฮ่องกงสักพักผมจะให้คุณไปอยู่ไต้หวันรอให้เรื่องเงียบก่อนแล้วค่อยกลับมาตั้งตัวใหม่ดีไหมแล้วนายล่ะที่ไปด้วยกันเหรอย่าผมต้องผ่าตัดผมจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วจะตามไปจำไว้นะได้เหลือย่าแค่คนเดียวต้องดูแลเขาให้ดีๆให้ฉันไปเมื่อไรพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มันเกิดพ่อฉันวันเกิดอดีตเจ้าพ่อมาเฟียลูกสาวบริจาคการกุศล
ก่อนคุณเฉียวกับออสเตรเลียกำชับให้หาสถานที่ปลอดภัยเปิดโรงงานได้เจอหรือยังหาตั้งหลายที่เลยเพื่อจะชวนคุณไปดูร้านค้าเป็นยังไงบ้างทำไมเหรอตอนนี้อีหลงคนนี้ใหญ่สุดในจิ้นซิงร้านของฉันราบรื่นลูกค้าเยอะเว้นก็แต่เมียของคุณชายมาหาเรื่องเทรซี่เหรอนั่นแหละแต่ที่แปลกคือเขาไม่ได้หาคุณชายเขาหาเซียวเฟิงมหาเซียวเฟิงไม่อยากจะถามว่าคุณชายอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไม่ได้โง่มากคุณชายจะฆ่าเซียวเฟิงเซียวเฟิงจะรู้ร่องรอยคุณชายได้ไงท่านเป็นเซียวเฟิงนะไอ้คุณชายนั่นเสร็จท่านไปนานแล้วหยิบมีดขึ้นมาแทงตายไปเลยก็ไม่แน่มีหลายคนตีหมาทารุณหมาไล่หมาแต่สุดท้ายหมามันก็จะกลับมาอยู่กับเจ้าของคุณจะบอกว่าเซียวเฟิงช่วยคุณชายเหรอแบบนี้ไม่เรียกว่าคุณธรรมเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนว่าไงเจอเสี่ยวเฟิงหรือยังฉันกับพี่ขิงไปบ้านเสี่ยวเฟิงเราเห็นขี้ฝุ่นเต็มบ้านไปหมดเหมือนไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วลุงบอกว่าไม่เจอเขานานแล้วค่ะเราเฝ้าอยู่แถวบ้านของย่าเสี่ยวเฟิงมีคนบอกว่าเสี่ยวเฟิงมาที่นี่ไอเจี๊ยบรถเสี่ยวเฟิงขับรถออกมาดึงผ้าม่านด้วยน่าสงสัยมากตามไปเลยครับคุณชายอาจจะอยู่บนรถคันนั้นย้ายหายต้องทราบวันเกิดอดีตเจ้าพ่อมาเฟียลูกสาวบริจาคการกุศลว่าไงเราไม่กล้าตามสิเสี่ยวเฟิงขับรถเร็วฝ่าไฟแดงตลอดต้องตามไม่ทันฟังนะวันนี้วันเกิดเจียงเขาคุณชาอาจจะไปไหว้พ่อเขาจะไปสุสานพวกคุณตามมาครับต้องคุณชายผมล่อพวกตำรวจไปให้แล้วยังไปหาคุณไม่ได้ระวังตัวด้วยสุสานเจียงเทาเรียบร้อยแล้วครูโอล่ะกำลังมาไม่ต้องรอเริ่มได้เลยวันเกิดของคุณเจียงถ้าคุณชายอยู่ด้วยก็ดีคุณเจียงไม่อยากเจอเขาไม่มีหน้ามาพบคุณเจียงใช่ต้องพูดว่าถ้าคุณชายสำนึกผิดกลับตัวได้ก็คงดีโจวี่มองอะไรแค่รู้สึกว่าพี่ก็น่าจะมานะถ้าเขาอยู่ด้วยคุณพ่อจะดีใจมากพ่อคะตอนนี้จิ้นซิงเป็นของเฉียวอี้เฟิงแล้วพี่ถูกตามล่าหนูหาเขาไม่เจอหนูเป็นห่วงพี่พ่อช่วยคุ้มครองให้พี่ปลอดภัยให้โอกาสพี่กลับตัวกลับใจเถอะนะเจียงพูดว่าไม่ต้องการลูกชายแต่ในใจรักมากให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าเสียดายเพราะทำให้คุณเจียงเจ็บปวดมากซ่งหลูฉันเอากระดาษไปเผาตรงนั้นนะเสร็จทางนี้แล้วเดี๋ยวตามไปWe'll be right back.
กลับไปรายงานผู้กำกับลิ้นก่อนถ้าคุณชายฟื้นโทรบอกผมเลยรับทราบห้องประชุมกองปราบเราจับคุณชายได้แล้วก็จริงแต่เฉียวอี้เฟิงแก๊งหงเหอยังควบคุมจิ้นซิงอยู่เราเผชิญหน้ากับอาชญากรข้ามชาติองค์กรนี้น่ากลัวยิ่งกว่าเราต้องจับตาเฝ้าให้ดีอย่าได้ประมาทหวังว่าจะมีโอกาสจับกุมเฉียวอี้เฟิงผู้กำกับครับเราจะเฝ้าเฉียวอี้เฟิงเอาไว้ผมบอกแล้วว่าก่อนเกษียณต้องจับเขาให้ได้ผมมั่นใจในตัวพวกคุณขอบคุณครับสารวัตรหวนวันนั้นคุณกับลูกทีมจับกุมคุณชายแถมยังวิสามันเอสนักฆ่าหงเหอเข้าเป็นอาชญากรสากลคนสร้างผลงานใหญ่ทำดีมากขอบคุณมากครับสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วมีปัญหานิดหน่อยเพราะโอกาสไม่เหมาะสมแต่จริงๆแล้วเบื้องบนเฝ้าดูคุณอยู่ตั้งใจทำต่อไปนะขอบคุณครับผมจะตั้งใจทำครับดีเอางี้ผมจะพาคุณไปดื่มที่สโมสรครับผมตลอดเหวินปกติแล้วคุณจับโจรเก่งแต่เมื่อกี้ไม่ฉลาดเลยฮะผู้กำกับบอกว่าจะพาคุณไปดื่มที่สโมสรตำรวจคุณไม่ควรพูดว่าครับผมคุณต้องพูดว่าขอบคุณครับที่นั่นมีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นคุณได้เลื่อนขั้นแน่ยินดีด้วยสู้ๆนะขอคุยโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลสารพัดผลคุณชายเป็นไงบ้างยังไม่ฟื้นเลยไล่ลีหวังไปแต่อยู่คนเดียวพอครับฟังให้ดีนะคุณชายฟื้นแล้วโทรบอกฉันเลยอย่าให้ข้อพูดส่งเดชได้ครับสารพัดไม่ต้องห่วงผมเฝ้าเองไม่มีปัญหาระวังด้วยนะถ้าทำงานเสียนายต้องใช้หนี้ล่ะได้ครับผมรู้ว่าต้องทำยังไงแค่นี้นะฮัลโหลนี่ครึ่งหลังเนี่ยยังแทงได้ไหมอ๋อฉลาดนี่ถ้าไม่รอท่านไม่จ่ายนายแน่ใช่เหมือนเดิมเสมอเอาเอ๊ะฟื้นแล้วเหรอคะฉันไปตามหมอให้นะคนไข้เป็นไงบ้างครับฟื้นแล้วค่ะกำลังไปตามหมอให้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะฟื้นแล้วเหรอรู้ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนฉันขอพบผบ.อะไรนะฉันขอพบผบ.รีบดิว่าไงเขาพูดอะไรอ่ะเปล่านี่เขาขอพบผบ.ฉันจะให้ข้อมูลยายมาจากไหนกันน่ะคุยกับสารวัตรหวนก่อนดีกว่าตามฉันมานี่จริงสิเมื่อกี้สารวัตรหวนโทรมาบอกว่าทีมซีเจอร่างของคุณชายมีหลักฐานเยอะมากอยากให้นายไปช่วยโอเคแต่เมื่อกี้คุณชายบอกจะให้เบาะแสเฮ้ยเขาก็แค่จะดึงเฉียวอี้เฟิงไปตายด้วยกันเอาหน้าท่านนี้ฉันอยู่นายไปช่วยเถอะฉันต้องโทรบอกสารวัตรหวนด้วยฝากด้วยแล้วกันพี่โอเค
ไปเลยปะว่าไงสารวัตรคุณชายฟื้นแล้วขอพบผบ.ว่าจะให้ข้อมูลท่านไม่พูดอะไรกับเราเลยผมทำตามที่คุณสั่งไล่ลี่หวังไปแล้วตอนนี้เหลือผมอยู่คนเดียวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันไปเลยเอสรู้ว่าสู้โอไม่ได้ก็เลยเล่นงานแฟนมันทำไมโง่แบบนี้ผมก็นึกไปถึงว่าคุณชายจะยอมช่วยน้องสาวตอนแรกผมจะฆ่าเขาแต่ตอนนั้นไม่มีโอกาสลงมือต่อให้คุณชายฟื้นก็ไม่มีหลักฐานมัดตัวผมอยู่ดีผมสัญญาคุณชายฟื้นแล้วจะไม่พูดทรงเดชใช้ไหวพริบหน่อยสบายมากสารวัตรไม่ต้องเข้าไปรอตรงนี้ครับท่านทำไมเพราะรู้ว่าฉันฟื้นดึกแค่ไหนก็ต้องมาเลยจะฆ่าฉันเหรออย่าพูดแบบนั้นผมเป็นตำรวจผมไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่คุณดวงแข็งมากเหมือนกับว่าพ่อคุณคุ้มครองอยู่ไม่อยากรู้ว่าลูกทรพีอย่างคุณก็ยังมีหัวใจยามคับขันบุกออกมาช่วยน้องสาวแม่คุณอยู่ออสเตรเลียน่าจะภูมิใจมากพูดถึงครอบครัวฉันทุกคนหมายความว่าไงก็ไม่หรอกอิจฉาที่คุณยังมีครอบครัวต่อจากนี้คุณคงต้องติดคุกอีกนานข้างนอกยังมีครอบครัวที่คอยคิดถึงคอยรอคุณอยู่อยู่ในคุกคงสบายใจขึ้นเยอะนายจะบอกว่าถ้าฉันให้ข้อมูลแม่กับน้องสาวจะต้องตายก่อนฉันออกมาล่ะหมอบอกว่าคุณสมองเสื่อมไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยสติดีออกควรทำยังไงคงไม่ต้องให้ผมพูดมากตอนนี้ฉันรู้แล้วเหนือฟ้ายังมีฟ้านายระยำตำบอนบอกพ่อนายอีกคิดว่ากำจัดมาดามมาแล้วมากำจัดฉันเป็นมือขวาของเฉียวอี้เฟิงแล้วจะไต่เต้าขึ้นที่สูงจะบอกให้รู้ไม่ว่าทำยังไงก็เป็นแค่สุนัขรับใช้สารวัตรเวินพี่ฉันฟื้นแล้วใช่ไหมขอเยี่ยมได้ไหมคะผมสอบปากคำแล้วคุณเข้าไปเยี่ยมเลยผมรอตรงนี้ให้เข้าไปผมกลับไปเคลียร์งานก่อนนะแล้วเจอกันแล้วเจอกันฉันนอนไม่หลับทั้งคืนฉันนึกถึงตอนที่พี่มาช่วยฉันเหมือนกับตอนที่ฉันเด็กๆโดนไล่ฟันแล้วแม่ก็มาช่วยฉันแม่กับพี่ยอมตายแทนฉันได้เลยผมดีใจที่เห็นพี่คุณทำเพื่อคุณตอนนี้คุณพ่อสมหวังแล้วจากนี้ต้องขึ้นศาลไม่รู้ต้องติดคุกนานแค่ไหนคุณต้องคิดว่าเขาติดคุกพอออกมาครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าจะมีความสุขแค่ไหนพี่ชายคนเดิมกลับมาแล้วเป็นไงบ้างคะนั่งได้แล้วโอเคแล้วแต่สีหน้าเธอไม่ดีเลยฉันนอนไม่หลับฉันคิดทั้งคืนพี่รับมีดแทนฉันถ้าเป็นอะไรขึ้นมาล่ะตอนนั้นฉันกลัวมากกลัวว่าเธอจะเจ็บทำไมแต่น้องสาวตัวเองถ้ายังไม่ช่วยฉันก็ไม่ใช่คนแล้วช่วงนี้พี่ซ่อนตัวคิดได้หลายอย่างคิดว่าทางที่เลือกคุ้มหรือเปล่ายิ่งคิดยิ่งไม่คุ้มให้พี่เลือกได้อีกครั้งหนึ่งครอบครัวกับงานใหญ่ที่พี่เคยพูดถึงพี่จะเลือกครอบครัวดีใจที่คิดแบบนี้
คนอย่างพี่ฆ่าคนเหมือนหั่นผักพอแค่ไม่ตายติดคุกจะเป็นไรออกมาแล้วตั้งตัวใหม่ได้แต่ตอนนี้นอนอยู่ในห้องนี้นึกว่าต้องติดคุกพี่กลัวไม่ได้กลัวว่าต้องติดคุกหรอกนะแต่กลัวว่าไม่มีคนรอพี่ออกมาพี่ยังมีฉันกับแม่พวกเราจะรอพี่ฉันคิดว่าถ้าพี่ออกจากคุกเราย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียกันดีไหมผมว่าตอนนั้นเฉียวอี้เฟิงคงติดคุกแล้วจริงๆพี่คุณพูดถึงเฉียวอี้ฟังบ้างไหมไม่เลยพี่บอกว่าให้ระวังเฉยๆถ้าเขายอมให้ข้อมูลก็ดีสิจะได้ช่วยสารวัตรเหวินกับสารวัตรเก่าจับเฉียวอี้ฟังได้เร็วสารวัตรเหวินต้องขอบคุณมากเลยนะไม่เพียงแต่ฆ่าเอสแถมยังช่วยคุณชายมาช่วยหน่อยแต่ยังกำจัดเฉียวอี้เฟิงไม่ได้ไม่นานหรอกเสือโคร่งตัวนี้เดี๋ยวก็ตายแล้วเฮ้ยสารวัตรหวนชิมอาหารขึ้นชื่อของเจ้านี้ปลาหางเหลืองธรรมชาติโอ้โหยแย่แล้วต้องขอโทษทีนะมาเช็ดก่อนนี่งั้นไปล้างที่ห้องน้ำก่อนไปเดี๋ยวผมมาผ้าขนหนูให้นะได้ผมไปล้างก่อนเดี๋ยวไปเลยโทษทีนะสารวัตรเหวินทำให้เสื้อผ้าของคุณเลอะเทอะไม่เป็นไรยังดีนะที่ล้างออกคุณทำสารวัตรเหวินเลอะเทอะหมดคุณต้องเลี้ยงนะผมเลี้ยงอยู่แล้วกินเลยกินเลยกินเถอะกินกินบ้านเฮาหลันรัวยังไงผมก็เชื่อคุณนะแต่ว่าคุณบอกว่าสารวัตรเหวินอยากจะฆ่าคุณชายผมคิดไม่ตกว่าทำไมเขาทำแบบนั้นวันนั้นผมไปที่สุสานตอนที่เอสเข้ามาทำร้ายโจวี่สารวัตรเหวินไม่ออกมาห้ามปรามหลบอยู่ข้างหลังใช้ปืนเล็งคุณชายกับเอสแต่เอสตาบอดไปแล้วคนที่เขาจะฆ่าคือคุณชายแน่นอนบังเอิญลูกทีมปรากฏตัวเข้าก็เลยต้องออกมาเห็นเหตุการณ์นั้นผมก็แปลกใจแต่ก็โชคดีนะในตอนนั้นไม่มีใครเห็นคุณจะได้สืบอย่างสะดวกผมอยากรู้ว่าสารวัตรเหวินเป็นคนแบบไหนกันแน่ผมติดตั้งแอปดักฟังในมือถือเขาอีกไม่นานก็คงรู้คำตอบตอนที่มาดามหมาฆ่าตัวตายคุณจำได้ไหมสารวัตรเหวินมาบอกกับผมว่าเขากลัวว่าในกรมไม่ได้มีแค่มาดามหมาคนเดียวอาจจะมีตำรวจนอกแถวช่วยงานเฉียวอีเฟิงกับคุณชายอยู่ด้วยตอนนี้ดูๆแล้วตัวของสารวัตรเหวินเองกลับเป็นโจรเรียกจับโจรเขากลัวว่าจับคุณชายได้แล้วจะถูกเปิดโปงก็เลยจะฆ่าคนปิดปากถ้าพูดแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนของเฉียวอีเฟิงตอนนี้คิดดูแล้วครั้งก่อนน่าจะรวมหัวกับเฉียวอีเฟิงเอาข่าวที่คุณชายมีอันตรายมาหลอกผมแล้วใช้ผมขู่โจวี่ขายท่าเรือให้เจียวอี้ฟังเป็นไปได้ครั้งนั้นเขาทำเป็นว่าหม้อน้ำในรถแห้งจริงๆแล้วไม่อยากให้ผมตามไปด้วยคุณคนเดียวเล่นงานง่ายกว่านึกไม่ถึงว่าเขาจะกลายเป็นคนแบบนี้ผมจะจับตาดูเขาตลอดดูว่าเขามีปัญหาหรือเปล่ามีแน่นอนผมจะเฝ้าเขาอยู่ที่สน.แล้วเฝ้าดูลูกทีมของทีมเอดูซิว่าใครน่าสงสัยอาจจะยังมีคนที่ทำงานให้เขาอยู่
ว่าไงสารวัตรเหวินตอนเข้ามาคงเห็นชัดแล้วหรอสิโรงงานของเราอยู่หลังหมู่บ้านเป็นที่ดินของผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครเข้ามายุ่งได้หรอกโรงงานใช้ไฟฟ้าเยอะเจ้าว่าที่ชุมชนคนจะสงสัยเอาคุณคิดได้แล้วฉันคิดไม่ได้เหรอบอกผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วเขาบอกว่าจะแบ่งกระแสไฟไปให้ลูกบ้านตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านเป็นของเราหมดแล้วไม่ต้องห่วงตอนฉันเดินมาเห็นดาดฟ้าหลายตึกก่อสร้างผิดระเบียบบอกผู้ใหญ่บ้านมารื้อไปเลยนะหมู่บ้านต้องปลอดภัยที่สุดอย่าให้เกิดเรื่องจะมีผลต่อเราโอ้โอเคเรื่องจิ๊บจ้อยจัดการไม่ยากบัญชีจิ้นซิงเป็นยังไงบ้างเรื่องของคุณชายมีผลกระทบหรือเปล่าบัญชีจิ้นซิงไม่น่าเกี่ยวกับคุณนะคุณเจียวสั่งให้ฉันเฝ้าดูพวกนายฉันมีสิทธิ์รู้ว่าจิ้นซิงเป็นยังไงบ้างก็จะผิดแล้วคุณเฉียวบอกเองให้ผมดูแลบัญชีคนเดียวคุณแค่มาช่วยดูสถานที่จัดแจงโรงงานเท่านั้นคุณเฉียวสั่งว่าอย่าเอาคุณเฉียวมาอ้างไม่เชื่อก็โทรไปถามคุณเฉียวเลยว่าพูดแบบนี้หรือเปล่าฉันจะบอกให้ฉันพูดตามที่คุณเฉียวสั่งทั้งนั้นครั้งก่อนฉันมาดูวิวนึกว่าแค่อีกนิดเดียวก็จะทำสำเร็จที่แท้ฉันเป็นแค่ไอ้งั่งเฉียวอีเฟิร์มให้อำนาจฉันเลยถ้าสู้อีหลงยังไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นสิลองคิดดูนะคุณจับคุณชายได้แล้วเบื้องบนชื่นชมคุณมากคุณจะได้เลื่อนขั้นแล้วนะก็ไหนว่าอยากเป็นผบ.นั่งเก้าอี้สูงที่สุดไงคุณก้าวไปข้างหน้าเยอะมากแล้วนะสารวัตรฉันมีอะไรให้ดูค่ะฉันตั้งใจจะซื้อพวงกุญแจสัญลักษณ์ผบ.ให้คุณแต่สินค้าหมดคุณดูรูปไปก่อนแล้วกันฉันโทรจองแล้วแต่อีกสักพักฉันจะให้คุณนะขอให้ได้เป็นผบ.เร็วๆก็จะเป็นผบ.คงยังอีกนานไม่หรอกค่ะขอแค่จับเฉียวอี้เฟิงได้เบื้องบนจะสนับสนุนให้คุณเป็นผบ.คนใหม่คุณอย่ามัวแต่ลังเลนะคุณต้องเป็นนักล่าจับเฉียวอี้เฟิงมาให้ได้ตอนนี้ฉันยังจับเขาไม่ได้ฉันต้องอาศัยเขาได้อำนาจคุมจิ้นซิงถึงตอนนั้นจะได้คุมทั้งดำและขาวสังคมถึงจะมีระเบียบวินัยฉันคิดถูกแล้วฉันต้องทำได้แน่นอนเป็นอะไรอ่ะรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมากจะทุ่มฉันไม่ได้แล้วก็โดนฉันทุ่มกลับฉันทดสอบไหวพริบของเธอเนี่ยไหวพริบดีใช้ได้เหรอขอบใจนะนิยายที่เธอเล่าให้ฟังน่ะฉันกลับไปอ่านแล้วถึงรอบใหม่ล่าสุดสนุกสุดยอดเห็นมั้ยบอกแล้วว่าสนุกพระเอกน่ะใช้ความผิดดำรงคุณธรรมก็จริงแต่ก็เป็นบทบาทที่ดีจริงมั้ยไม่เห็นด้วยเหรอครั้งก่อนยังชมเขาอยู่เลยอ่ะเธอบอกว่าแม่ทัพชนะสงครามต้องมีกองกระดูกสูงขอแค่มีคุณธรรมสู้เพื่อคุณธรรมก็พอแล้วฉันพูดแบบนั้นก็จริงแต่คิดดูแล้วมีคุณธรรมแค่ไหนแต่ถ้ายอมรับตัวเองที่ใช้วิธีผิดดำรงคุณธรรมธรรมะและอาธรรมจะค่อยๆเลือนลางไปจากใจเขาคุณธรรมในปากเขาเป็นแค่คุณธรรมส่วนตัวสักวันอาจจะแปลเปลี่ยนธาตุไฟเข้าแท้ไม่หรอกถ้าเจ้าตัวเขามีคุณธรรมจริงเขาจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกแล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อฉันคิดว่านะพระเอกน่ะจะใช้คุณธรรมเป็นข้ออ้างที่จะทำแต่เรื่องชั่วๆแล้วสุดท้ายก็จะกู้คืนไม่ได้ไม่หรอกธรรมไม่ชนะธรรมะหรอกพระเอกยังไงก็เป็นคนดีนะเฮ้ยมันน้ำเน่าเกินไปฮะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะก่อนมาซ้อมเพิ่งกินข้าวมาคลื่นไส้เนี่ยมียาแก้กระเพาะไหมน่าจะมีนะหาดูก่อนขอบใจนะมันจะซื้อเก้าอี้นวดเหรอผมแค่เดินช็อปจนเหนื่อยชวนคุณเข้ามานั่งพักได้ด้วยเหรอฉันไม่เหนื่อย
อย่าเกะกะคนอื่นขายของเลยค่ะถ้าไม่อยากรบกวนคนอื่นก็เลือกสักตัวสิถ้าคุณชอบก็ซื้อสิถ้าอย่างนั้นซื้อไปไว้ที่บ้านของเราสักตัวบ้านของเราไหนพูดมั่วๆนะไม่ได้พูดมั่วผมคิดดีแล้วซ้อมในใจตั้งหลายรอบให้โอกาสผมดูแลคุณทั้งชีวิตจะให้ฉันตอบคุณยังไงล่ะพยักหน้าก็ได้ผมเตรียมพร้อมแล้วผมคิดว่าเราเหมาะสมกันมากให้โอกาสผมอยู่กับคุณทุกวันเป็นเก้าอี้นวดส่วนตัวให้คุณให้คุณสุขสบายตลอดไปขอฉันคิดดูก่อนไหนบอกว่าจะเป็นเก้าอี้นวดของฉันไงไม่ตามมาจะเป็นได้ยังไงจะตามตลอดชีวิตเลยขอโทษนะคะฮัลโหลโจวี่อะไรนะคุณนายเจียงกลับมาฮ่องกงคนเดียวเหรอแม่คะคุณนายเจียงโจวี่ซ่งหลูขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากแม่คะทำไมลงเครื่องแล้วถึงเพิ่งโทรบอกหนูจะให้ทำไงล่ะแม่อยากกลับมาพวกเธอก็ไม่ยอมกลัวแม่จะเหนื่อยบอกให้แม่สบายใจจะสบายใจได้ยังไงล่ะพรุ่งนี้เจียงหลงขึ้นศาลแล้วนะไม่เป็นไรค่ะขอแค่คุณกลับมาอย่างปลอดภัยก็พอซ่งหลูครั้งนี้ทำให้เธอต้องเหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยเลยค่ะฉันจ้างวานหนึ่งในสี่ทนายเก่งสุดของฮ่องกงทนายชิวเล่อหยินช่วยคุณชายแล้วค่ะเขาปลอดภัยแน่ก็ยังชั่วหน่อยฉันหวังแค่ว่าไม่ติดคุกนานเกินไปครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าเร็วๆแม่สมหวังแน่นอนกลับบ้านกันเถอะศาลกวนขังแก๊งมาเฟียเป็นผู้บริหารระดับสูงผิดกฎหมายฮ่องกงมาตรา151ข้อที่19และพัวพันกับคดีมากมายหนึ่งในนั้นเป็นทรัพย์สินที่รู้ว่าไม่สมควรครอบครองหรือก็คือการฟอกเงินมีความผิดละเมิดมาตรา455ข้อหากระทำความผิดร่วมกับองค์กรข้อที่25จำเลยรับผิดหรือเปล่าผมรับผิดรับแล้วเนื่องจากคดีซับซ้อนจึงส่งตัวจำเลยฝากขังแล้วส่งต่อให้ศาลชั้นสูงตัดสินทนายชิวทำตามที่คุณบอกเลยค่ะเราติดต่อก่อนขอบคุณค่ะโจวี่ฉันคุยกับทนายชิวเสร็จแล้วไปที่ร้านอาหารก่อนเลยใช่ที่วายจองโต๊ะไว้ให้แล้วเดี๋ยวฉันตามไปนะบ๊ายบายเดินมาตั้งนานยังก้มหน้าก้มตามีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าซึ่งหนูฉันขอร้องพรุ่งที่คุณชายฝากขังฉันอยากพบเขาแค่นี้เหรอฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบที่ฉันคบกับคุณชายแต่ว่าฉันอยากจะพบเขาจริงๆฉันจะบอกเขาว่าไม่ว่าเขาติดคุกนานแค่ไหนฉันจะรอเขา
ก้มหน้าก้มตาอีกแล้วนะฉันไม่กล้าสู้หน้าเธอไม่กล้าสู้หน้าฉันแต่เพื่อคุณชายแล้วยอมมาขอร้องฉันฉันดูออกว่าเธอรักเขามากสิ่งที่ฉันเคยทำกับเธอฉันผิดเองแต่ฉันรักคุณชายฉันไม่ผิดเธอเคยบอกว่าฉันบ้างานไม่เคยรักใครเลยก็เลยไม่เข้าใจเธอตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนะคนอย่างเธอคนที่รักใครสักคนคนรอบข้างไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ว่าผิดหรือถูกซึ่งหนูแต่ฉันยังยืนกรานคุณชายในอดีตไม่คู่ควรให้เธอรักเขายอมรับผิดสำนึกผิดฉันคิดว่าคุณชายรู้จักทนุถนอมครอบครัวและเธอด้วยช่วงที่ยังฝากขังมีโอกาสเยี่ยมได้วันละครั้งครั้งละสองคนเท่านั้นฉันจะพยายามจัดสรรให้เธอไปเยี่ยมเขาขอบคุณมากซงหนูอดีตผ่านไปแล้วอย่าคิดถึงอีกแต่ตอนนั้นฉันทำกับเธอช่างมันเถอะฉันไม่อยากคิดแค้นใครมันเหนื่อยมากเวลานี้ฉันแค่อยากได้เพื่อนรักกลับคืนมาฉันขอโทษขอบคุณมากไว้ฉันจะหาสร้อยข้อมือมาให้ใหม่คราวนี้ห้ามทิ้งล่ะขอนาฬิกาอีกเดือนได้ไหมคุณชายนั่งตำแหน่งสูงในแก๊งมาเฟียเป็นผู้บริหารใหญ่บวกกับฟอกเงิน3ข้อหาแต่เป็นคดีเดียวกันจะลงโทษพร้อมกันเลยระยะเวลาประมาณ7ปีแต่คุณชายยอมรับผิดก็น่าจะลดโทษได้บ้างหากวันหยุดแล้วฉันว่าอาจจะลดเหลือแค่5ปีจะปรึกษากับทนายชิวขอร้องให้ศาลเมตตาขอให้ลดลงมาอีกหน่อยไม่ต้องหรอกเขาควรได้รับบทเรียน7ปีก็ดี5ปีก็ช่างศาลตัดสินยังไงก็ได้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่กันหรอกตอนนี้แม่น่ะต้องกินให้ดีหลับให้เต็มอิ่มกระปี้กระเป๋ารอเจียงหลงออกมาเขายอมรับผิดฉันดีใจมากคิดว่าเฮียเทาอยู่บนฟ้าก็ดีใจเหมือนฉันแล้วในที่สุดลูกชายของเรากลับมาแล้วนี่ดูสิวันนี้ดีจังทีวายมีน้ำใจจองร้านอาหารบรรยากาศดีชวนเรามากินของอร่อยฉันอารมณ์ดีมากเลยเอ๊ะทีวายทำไมคุณไม่กินเลยล่ะครับกินกินอยู่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอคะเปล่าครับสบายดีอ๋อแต่ก็ไม่จริงๆแล้วมีเรื่องไม่ใช่แบบว่ามันแบบว่าขอโทษทีครับ คืออย่างนี้ครับตอนแรกผมตั้งใจว่ามีเรื่องที่จะพูดแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นคุณนายเจียงอารมณ์ดีไม่น้อยก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะพูดมันเรื่องอะไรล่ะพูดมาเถอะพูดให้ฉันพูดเถอะได้คุณนายเจียงคะฉันอยากขอบคุณคุณเจียงที่ส่งฉันเรียนหนังสือตั้งหลายปีฉันเป็นแค่ลูกแม่ค้ากลายเป็นทนายของกรุ๊ปเทาเทียนเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณเจียงช่วยเปลี่ยนชีวิตฉันฉันเห็นคุณเจียงกับคุณนายเจียงเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองดังนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันก็อยากบอกคุณเองค่ะใช่แล้วผมน่ะอยากแต่งงานกับคุณไม่ผมอยากแต่งงานกับซ่งหลูเลยครับแต่ผมอยากให้คุณเห็นด้วยก่อนเห็นด้วย
เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะยังไม่ต้องตื่นเต้นหรอกฉันขอบคุณพวกคุณมากนะที่ให้เกียรติฉันยกย่องฉันซ่งหลู่ฉันเห็นเธอเป็นลูกสาวแท้ๆวันนี้ดีใจมากเลยได้ลูกชายคืนมาลูกสาวก็แต่งงานแล้วดีใจจังเลยยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอ๊แต่ว่าตอนนั้นฉันจำได้ตอนที่เธอเจอเขาครั้งแรกเธอบอกว่าเขาไม่ใช่คนดีเธอบอกว่าเธอดูคนไม่ผิดนี่นาเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วดูไม่ผิดเขาดีต่อฉันมากเลยขอบคุณนะขอบคุณอยากมีเรื่องดีอีกครูโอครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะลงเอยกับโจวี่สักทีแม่คะเรื่องของผมกับโจวี่ในแผนดำเนินชีวิตของผมการแต่งงานกับโจวี่มั่นใจแล้วครับมั่นใจแล้วเหรอมั่นใจแล้วมั่นใจอะไรเหรอคุณเคยพูดแล้วนี่นะต้องให้ผมพูดกับทุกคนเลยไหมล่ะคุณพูดต่อเลยฉันพูดอะไรกับคุณบ้างแน่ใจแล้วบอกว่าคุณอยากอยู่บ้านทำกับข้าวพอผมกลับแล้วจะได้กินข้าวหอมๆแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงพอเลี้ยงหมาจะกลัวไงพอเลยพอเลยหนูไม่เคยพูดเลยค่ะแม่ไม่ต้องสนใจเขาค่ะชุดพอดีไหมคะเดี๋ยวให้ช่างมาดูว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะรอให้เจ้าสาวเขาออกมาดูก่อนจะดีกว่าครับได้ไหมได้ค่ะกับเจ้าสาวมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างสวยมากเลยคุณก็หล่อค่ะ คู่นี้เหมาะสมกันมากเลย นึกว่าต้องติดคุกพี่กลัวไม่ได้กลัวว่าต้องติดคุกหรอกนะแต่กลัวว่าไม่มีคนรอพี่ออกมาพี่มีฉันกับแม่เราจะรอพี่ค่ะดูแลแม่ให้ดีนะพี่ผิดต่อพ่อออกไปแล้วจะกตัญญูต่อแม่ฉันรู้พี่ไม่ต้องห่วงดูแลตัวเองด้วยพี่ไม่รู้ว่าเธอชอบโอมาแค่ไหนไอ้เจ้าอีเฟิงต้องการฆ่าเขาเธออยู่กับเขามีอันตรายฉันไม่เป็นไรแล้วฉันมีโอคอยปกป้องเด็กโง่เขาเก่งแค่ไหนผมมีแค่สองมือดูแลตัวเองได้แต่อาจจะดูแลเธอไม่ได้หรือซะว่าพี่ใจสอบที่เล่นงานเจ้าอีเฟิงไม่ได้ไอ้หมอนั่นฆ่าพ่อของเราพี่อยากฆ่ามันเองกับมือแต่ตอนนี้พี่ขอแค่ครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยพี่แก้แค้นไม่ได้ปล่อยให้เฉียวอี้เฟิงรสวรรค์ลงโทษพี่รู้ว่าพ่อไม่โกรธพี่หรอกเขาไม่โกรธพี่แน่นอนเขาแค่อยากได้ลูกชายคืนมาเขาแค่อยากเห็นพี่เดินทางที่ถูกต้องพี่ถึงไม่อยากเห็นเธอกับครูโอสู้กับเฉียวอี้เฟิงต่อรักเขาเขาคือคนในครอบครัวที่อยากให้พวกเธออยู่อย่างปลอดภัยพวกเขามีแต่เรื่องบาดหมางกันโอไม่ยอมหยุดหรอกเกลี้ยกล่อมเขาถ้าเขารักเธอเขาเปลี่ยนใจแน่นอนเป็นไรอิจฉาตาร้อนไง นี่ฉันมีเรื่องจะถามฉันอยากให้เทรซี่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้เทรซี่รักพี่มากดีจะตายสำคัญคือเธอพอใจตอนนี้พี่สำนึกผิดแล้วเธอกำลังแต่งงานฉันก็อยากอยู่อย่างมั่นคงบ้างใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขคิดแบบนี้ได้ก็ดีแล้วมีแต่ฉันที่คิดนะสิครูโอไม่คิดแบบนี้เหรอฉันยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังเลยหรือว่าตอนนี้เขาทุ่มเทต้องการจับเฉียวอี้เฟิงให้ได้ต้องการทวงความเป็นธรรมให้โคลอี้สั่งให้เขาหยุดยังเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอกไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยครูโอพูดแล้วว่าจะแต่งงานกับเธอพวกเธอต้องเดินกันไปอีกไกลถ้าคิดว่ามีปัญหาต้องคุยกับเขาอย่าคิดคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เธอควรจะคุยกับครูโอหน่อยอ
กำลังอัดเสียงผมอยากรู้จริงๆสารวัตรหวนเป็นคนแบบไหนกันแน่เราติดตั้งแอปแบบฟังไว้ในมือถือเขาแล้วอีกไม่นานน่าจะได้คำตอบติดตั้งแอปสำเร็จโจวี่โจวี่มีอะไรเหรอยุ่งอยู่เหรอใช่เรื่องเฉียวอี้เฟิงเหรอใช่เพราะว่าผมหาหลักฐานความผิดเขาได้ก็จะได้บอกสายแล้วดีแล้วค่ะไปรอชุดเจ้าสาวกับส่งหลูไม่ใช่เหรอมีอะไรเปล่าแล้วแค่จะบอกว่าเขาใส่ชุดเจ้าสาวสวยมากแค่นี้นะบ๊ายบายอืมโอเคเดี๋ยวโทรหานะบ๊ายบายโจวี่ว่าไงคุยกับครูโอหรือยังเขายุ่งอยู่นะรอให้ทีวายเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วไปหาอะไรกินกันนะไปกันสองคนเธอไม่อยากเป็นกอขอไปด้วยกันเธอหน้าไม่เอาเดี๋ยวเกะกะบ้านเฮาหลันพี่เจียเข้ามาในห้องหน่อยสารวัตรครับสารวัตรมีอะไรเหรอครับผมทำให้คุณชายปิดปากได้แล้วแต่ยังมีอีกคนที่ยังไม่สบายใจมันต้องหุบปากหมายถึงเสี่ยวเฟิงเหรอสิช่วงนี้ผมส่งคนตามหาแล้วแต่เขาหลบดีมากไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยหรือว่าเสี่ยวเฟิงกตัญญูรักคุณย่ามากไปคุยกับย่าเขาไปบ่อยหน่อยนะได้เลยครับผมรู้ว่าต้องทำยังไงฮัลโหลลุงหนิวย่าผมเป็นไงบ้างผมโทรไปตั้งหลายสายไม่เห็นรับเลยไม่เป็นไรน่าจะอยู่บ้านหูตึงไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ละมั้งเดี๋ยวลูกไปที่บ้านเขาให้เขาคุยกับนายเลยนะขอบคุณครับลุงหนิวแปลกจังเลยทำไมเหรอมีผู้ชายเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านท่าทางลับๆหล่อๆมาดูย่าผมด้วยนะผมกำลังไปอย่ามาดีกว่านะดูท่าทางแล้วเขาจะมาหานายเดี๋ยวฉันไปดูลาดเหลาให้ก่อนแล้วจะโทรบอกนะมีใครอยู่ไหมมีตำรวจเปิดประตูเข้ามาได้ยังไงนี่คนมาทำไมเหรอที่ตำรวจมาหาญาติของเสี่ยวเฟิงไอ้จงนี่เขาไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกวันหลังค่อยมาเถอะนะตำรวจจะทำงานจะเกะกะเอาที่ตำรวจตำรวจเปิดประตูทำไมเปิดประตูจะพังเข้ามาแล้วบอกแล้วว่าไม่มีคนอยู่ข้างในต้องมีคนตำรวจทำงานคุณอย่ายุ่งบอกว่าไม่ฟังนายเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าไม่มีคนไม่เชื่อยาครับมาแล้วยาครับเออยาครับไม่เป็นไรใช่ไหมลุงหนิวบอกว่าย่าหายไปผมตกใจมากเลยมาอยู่บ้านลูกสาวบุญธรรมได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยถามอะไรนักหนาย่าตอบไม่ทันแล้วเนี่ยยาครับย่าปลอดภัยก็ดีแล้วตอนแรกก็เกือบแย่แต่ยังดีที่มีคนดีๆพาย่าหนีน่ะใครเหรอครับกินผลไม้ก่อนนี่คนนี้แหละครูโอฮะเจ้าหน้าที่เหรอเปล่าครับ เป็นครูสอนพละตกใจหมดเลยอย่างดีที่เขาช่วยย่าไว้ย่าตอนนี้อันตรายมากตำรวจข้างนอกเป็นคนเลวจะรอใช้ย่าล่อจับเซฟเฟิงย่าฟังเสียงนี้นะเดี๋ยวย่าจะเข้าใจผมจะให้คุณชายปิดปากได้แล้วแต่ยังมีอีกคนที่ยังไม่สบายใจมันต้องหุบปากหมายถึงเสี่ยวเฟิงเหรอสิตำรวจเปิดประตูพวกตำรวจชั่วนั่นพวกมันจะหลอกใช้ย่าล่อจับหลานแต่โชคดีที่เขาช่วยย่าไว้ย่าก็เลยมาหลบที่นี่ต้องขอบคุณเขานะนี่คือบ้านหลวงในชื่อของลูกบุญธรรมคุณย่าสารวัตรเหวินหาไม่เจอหรอกไม่ต้องห่วงทำไมถึงช่วยผมต้องการอะไรผมอยากให้คุณช่วยเล่นงานเฉียวอี้เฟิงจินซิงตกเป็นของเฉียวอี้เฟิงแล้ว
สารวัตรเหวินก็ช่วยเขาทั้งดำทั้งขาวเป็นคนของเขาหมดผมยังต้องหนีเลยจะช่วยคุณยังไงพวกเขาบีบจนคุณชายปิดปากที่ตามหาคุณเพราะกลัวคุณจะเปิดโปงแปลว่าหลักฐานความผิดอยู่ที่คุณใช่ไหมคุณชายถูกจับแล้วผมไม่ทำเรื่องส่งเดียนผมช่วยคุณไม่ได้จะยอมจริงๆเหรอคุณชายเดือดร้อนเพราะพวกเขาคุณล่าจะอยู่ยังไงหลบตลอดชีวิตเหรอย่าคุณล่ะแม่กลับบ้านแล้วเหรอคุณไม่ต้องขึ้นศาลชี้ตัวเขาผมรู้ว่าคุณคงไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอแต่คุณต้องมีบางอย่างที่พวกเขาต้องการถ้ามีเบาะแสที่เกี่ยวกับชิวอี้เฟิงหรือว่าสารวัตรเหวินเท่าที่คุณคิดได้คุณบอกผมมาเลยผมมีวิธีตรวจสอบเชิงลึกดีไหมจินซิงมีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใช้ฟอกเงินผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้แต่หวังว่าคุณจะมีวิธีฆ่าอีก2ตัวนั่นขอบคุณสารวัตรเหวินเข้าช่วยผมพังเข้าไปย่าเซฟเฟิงก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนส่วนเซฟเฟิงก็ยังไม่มีข่าวขอโทษครับไม่ว่าจะใช้วิธีไหนต้องตามหาเซียวเฟิงให้เจอรับทราบฮัลโหลสารวัตรเหมินอยากเจอฉันมากเลยเซียวเฟิงอยากเจอฉันแค่ไหนก็ไม่ควรรบกวนคนแก่สิไอ้ระยำไม่ที่โทรมาก็ไม่ใช่แค่อยากด่าว่าระยำฟังให้ดีนะนายตามหาฉันเพราะอยากให้ฉันปิดปากฉันจะไปจากฮ่องกงแล้วและไม่พูดอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่านายจุดธูปไหว้พระขอพรขอให้ญาติฉันอายุยืนร้อยปีขาดแม้แต่เส้นผมฉันจะมาจัดการนายฉันจะกลับมาเปิดโปงนายอย่างมากเราก็ตายด้วยกันแค่นี้ล่ะมาเลยมาเลยมาเลยกินข้าวกันนี่ตาลวดเหมือนไม่มากินด้วยกันเหรอติดงานอยู่เดี๋ยวค่อยกินชินแล้วไม่น่าถามแต่นายน่ะฉันยังไม่ชินใส่นาฬิกาหรูแสบตาจังเลยได้เยอะเหรอสิเอ๊ะชะมัดเลยเจ๋งสุดๆอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีให้อวดอีกเยอะใครบางคนซื้อรถใหม่แล้วด้วยว่าไงเมื่อไหร่นายถึงจะพาพวกเราไปนั่งรถกินลมสักทีล่ะคนที่รวยคือลูกผู้พี่เขาเบื่อของง่ายนาฬิการถยนต์เขาทิ้งแล้วเลยให้ฉันน้อยๆหน่อยช่วงนี้นายคงมือขึ้นแทงได้เยอะละสิได้เยอะก็เลี้ยงมือใหญ่สิพี่เฮ้ยอย่าพูดส่งเดชนะจริงๆแล้วที่ฉันได้ดีก็เพราะเขาของนอกกายพวกนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ว่างๆแนะนำลูกผู้พี่ให้รู้จักบ้างสิอยากได้ของมือสองบ้างได้เลยเดี๋ยวนัดเวลาก่อนผู้ชายดีๆแบบนี้แนะนำให้ไอซ์กับเซียวลี่สิเซียวลี่เหรออย่าเลยใจมากนะใจด้วยคนนะเป็นอะไรกินไม่ลงเหรอปวดกระเพาะอีกแล้วเหรอนั่นสิไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ปวดกระเพาะอย่ากินชามะนาวเย็นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำร้อนให้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องก็ได้ฉันโอเคไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรจริงเหรอระวังด้วยนะเอาหมอเถอะขอบคุณที่เป็นห่วงฉันไม่เป็นไรกินข้าวกินข้าวเถอะสิ่งที่ทำอยู่เพื่ออนาคตของเราทั้งนั้นเพื่อคุณธรรมด้วยคุณมีคุณธรรมแค่ไหนถ้ายอมรับได้กับการใช้วิธีชั่วร้ายทวงคืนคุณธรรมธรรมะและอธรรมจะค่อยๆเลือนลางไปจากใจเขาคุณธรรมในปากเขาเป็นแค่คุณธรรมส่วนตัวสักวันอาจจะแปรเปลี่ยนธาตุไฟเข้าแทรกฉันคิดว่าพระเอกน่ะจะใช้คุณธรรมเป็นข้ออ้างทำแต่เรื่องชั่วๆสุดท้ายกู้คืนไม่ได้บ้านเท่าไหร่แม่ได้แม่มองตาบ้านของครูโอให้เรียกพ่อกินข้าวแล้วผมไปให้นี่พ่อบอกว่าไม่ต้องเรียกมากินข้าวอย่ารบกวนพวกเขาทำงานเฮ้ยแม่ก็รู้ว่าพวกเขาทำงานยังจะดูอะไรอีกอ่ะไม่เห็นหรือไงเชียวอี้เฟิงกลับฮ่องกงแล้วพวกเขาจะเล่นงานได้นะดีแล้วแม่จัดการคนระยำเร็วๆพ่อเป็นคนสุขุมรอบคอบแต่ไม่รู้ว่าทำไมครั้งนี้แม่เป็นห่วงมากรู้หรือเปล่าตั้งแต่พ่อเขารู้ว่าเฉียวอี้เฟิงเป็นคนฆ่าพี่สาว
ขาละเมอเรียกชื่อไอ้คนเลวนั่นทุกคืนแม่กลัวว่าเขาอยากทวงความเป็นธรรมให้ลูกจะใจร้อนด่วนได้ผิดพลาดเอาง่ายๆนะสิมีครูโอทั้งคนครูโอเก่งขนาดนั้นดูพ่อได้อยู่แล้วแม่ไม่ต้องห่วงหรอกทำไมไม่ห่วงพ่อเลยเอะอะก็เล่นแต่มือถือผมไม่ได้เล่นนะผมกำลังเรียนรู้ครูโอบอกว่าอยากเป็นแฮกเกอร์ต้องมีความรู้ด้านคอมต้องรู้เยอะมากๆแต่ว่าพื้นฐานผมยังไม่เป็นเลยผมต้องรีบเรียนถ้าจำเป็นจะได้ช่วยพ่อกับครูโอผมเตรียมพร้อมแล้วจะต้องเป็นกองหนุนทลายแก๊งเฉียวอี้เฟิงจินจินของแม่โตแล้วจริงๆครับแม่ผมโตแล้วอย่าเรียกว่าจินจินอีกได้ไหมได้ยังไงยังไงลูกก็คือจินจินของแม่ครับจินจินกินข้าวแม่ก็กินข้าวคืนนี้เงียบจังเลยนะถ้าสารวัตรเกาเหนื่อยกลับไปพักเถอะครับถ้ามีเหตุการณ์เดี๋ยวผมโทรไปบอกไม่เหนื่อยหรอกแค่นั่งนานแล้วมันเมื่อยนะมีทีสองทีก็หายแล้วสารวัตรหวนยังอยู่ที่สอนอเหรอสอนอฟังให้ดีนะสายตามหาฉันเพราะอยากให้ฉันปิดปากฉันจะประจานฮ่องกงและจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่านายจุดธูปไหว้พระขอพรให้ย่าฉันอายุยืนร้อยปีถ้าขาดแม้แต่เส้นผมฉันจะมาจัดการนายฉันจะกลับมาเปิดโปงนายอย่างมากมาตายด้วยกันแค่นี้ทำไมเสี่ยวเฟิงถึงรู้ว่าเราจะใช้ย่าไปการหลอกจับเขาระบบดักฟังลบไวรัสครับสารวัตรบอสกลับฮ่องกงแล้วต้องไปตรวจที่โรงครัวคืนนี้ไปเจอเขาด้วยกันได้ครับคืนนี้น่าจะไปพบเฉียวอี้ฟังที่โรงงานผลิตไอซ์คืนนี้ต้องจัดการอารยามพวกนี้ให้หมดสารวัตรเหวินคุยกับอาเจียพูดจาระวังมากไม่เคยเอ่ยชื่อของเฉียวอี้ฟังใช้บอสเป็นรหัสแล้วเรียกโรงงานว่าโรงครัวผมกลัวว่าคลิปเสียงเป็นพยานไม่ได้โอกาสหายากเราจะต้องจับพวกเขาให้หมดถ้าพวกเขาเจอกันจริงๆสารวัตรเก่าต้องรีบเรียกกองหนุนผมมั่นใจถึงเวลาได้10นาทีจากนั้นกองหนุนมาถึงภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นตกลงตามนี้จัดการพวกมันคืนนี้เลยสารวัตรเหวินกำลังไปทางหยุนหลาตำแหน่งที่จอดเป็นสนามซ้อมยิงปืนถ้าปิดมือถือเอาซิมการ์ดออกมาด้วยเอารีบไปเลยครับThank you.
ำรวจอย่าขยับวางปืนลงพวกเดียวกันพวกเรากองปราบมาที่นี่ได้ยังไงศูนย์ใหญ่แจ้งข่าวมีคดียิงปืนพวกเรามาช่วยกันค้นได้รับแจ้งตอนกี่โมง10นาทีก่อนสารวัตรมีอะไรเหรอเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงผู้ต้องสงสัยน่าจะอยู่แถวนี้สารวัตรมาดูทางนี้หน่อยสารวัตรเก่าเป็นไรไหมสารวัตรเก่ายังหายใจอยู่เรียกรถพยาบาลครับผมช่วงนี้มีเซนต์ว่าจะเกิดเรื่องทำไมเซนต์ฉันถึงได้แม่นแบบนี้ฉันเสียลูกสาวไปแล้วจะเสียสามีไปอีกไม่ได้หมอบอกว่าสารวัตรเก่าพ้นขีดอันตรายแล้วก็ต้องปลอดภัยแน่นอนค่ะพ่อออกไปพร้อมครูโอเกิดเรื่องกับพ่อแต่ครูโอหายไปทำไมสารวัตรเหวินใครเป็นคนยิงสามีฉันคะนั่นสิตำรวจบอกว่าคุณที่เกิดเหตุเร็วสุดเกิดอะไรขึ้นกับพ่อผมผมบอกได้นะแต่ถ้าฟังกันแล้วขอให้สงบสติด้วยพูดในข้อสารวัตรเหวินคนที่ยิงสารวัตรเก่าอาจจะเป็นครูโอครูโอจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางครูโอไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเราจะไปหาเขานี่จินทินพ่อเจ็บหนักขนาดนี้จะไปไหนอีกล่ะเห็นเองกับตาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อย่าพูดส่งเด็กบอกตรงๆผมก็ไม่อยากเชื่อว่าเป็นฝีมือครูโอตอนที่สารวัตรเก่าถูกยิงผมได้ยินเสียงปืนแต่ไม่เห็นกับตาจากนั้นรีบไปที่จุดเกิดเหตุก็เห็นครูโอแบกสารวัตรเก่าที่บาดเจ็บจะหนีแสดงว่าครูโอเป็นคนช่วยสารวัตรเก่าตอนแรกก็คิดแบบนั้นแต่พอเขาเจอผมกับตำรวจเขายิงใส่เราดีที่เราหลบทันไม่งั้นผมกับลูกน้องก็นอนแอดมิดอยู่ข้างในเหมือนกับสารวัตรเก่าชัดเจนโอแบกสารวัตรเก่าไปเพื่ออำพรางศพไม่จริงเขาไม่ทำแบบนั้นเราเจอปืนเถื่อน1กระบอกยืนยันแล้วว่ามีรอยนิ้วมือของครูโอส่วนกระสุนที่สารวัตรเก่าถูกยิงก็ตรงกับปืนกระบอกนี้ตำรวจล็อกเป้าครูโอเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วคิดว่าเป็นบุคคลที่อันตรายก็ยังเจอปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุยืนยันว่านาฏยางพกปืนเถื่อนอีกครูโอที่ผมรู้จักบวกความสัมพันธ์ที่มีต่อสารวัตรเก่าผมไม่เชื่อว่าจะทำแบบนี้ผมอยากจะหาเขาให้เจอแล้วถามเขาให้รู้เรื่องโจวี่บอกผมหน่อยเขามาหาคุณไหมฉันโทรหาเขาหลายสายแต่ไม่เปิดมือถือฉันก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้ทำก็ควรปรากฏตัวเราจะช่วยล้างมลทินให้เขาเองไม่เป็นไรถ้าได้ข่าวเขาแล้วบอกผมเลยนะผมอยากให้คุณเข้าใจไว้ว่าผมอยากช่วยเขาจริงๆขอบคุณค่ะสารวัตรเก่าพ้นขีดอันตรายแล้วคุณไม่ต้องห่วงแล้วก็ฉันเจอสารวัตรเวินเขาบอกว่าคุณเป็นคนยิงสารวัตรเก่าดีที่คุณบอกฉันไว้ก่อนให้ระวังเขาจากนี้คุณต้องระวังตอนนี้ผมปลอดภัยไม่ต้องห่วงผมทำไมสารวัตรเวินทำให้ปืนมีรอยนิ้วมือของคุณได้เขาน่าจะจับได้ว่าผมติดตั้งแอปดักฟังในมือถือเขาก็เลยวางแผนตั้งใจจะฆ่าผมกับสารวัตรเขาแต่สุดท้ายแผนคลาดเคลื่อนแต่เขายังมีแผนสำรองต้องการฆ่าผมสารวัตรฝ่ายตรวจสอบหลักฐานผู้กัวต้องสารวัตรผู้ขออนุญาตคุณดูมือถือผมหน่อยนอกจากผมแล้วมีแล้วนิ้วมือบุคคลที่3หรือเปล่าไม่หรอกสารวัตรเบิร์นว่าต้องใส่ว่ามีคนหยิบมือถือผมไปรู้ว่าความลับของกรมจะรั่วไหลแต่ผมอยากให้คุณช่วยตรวจสอบอย่างลับๆผมรู้เรื่องสืบคดีแต่คุณให้โจทย์ที่ยากมากถ้ามือถือถูกคนอื่นสัมผัสจะเกิดเหตุการณ์รอยนิ้วมือทับกันไม่ก็คลาดเคลื่อนดังนั้นถ้าตรวจสอบรอยนิ้วมือมีความยากระดับหนึ่งผมรู้ว่าไม่ยากสำหรับคุณสารวัตรเบิร์นผมได้รอยนิ้วมือของคนอื่นจากมือถือของคุณแล้วของที่ให้ผมหาอยู่นี่หมดแล้ว
ดีมากแต่คุณเอาแม่พิมพ์ลายนิ้วมือมาทำอะไรแล้วก็อันนี้ด้วยนี่มันปืนเถื่อนนะอีกไม่นานโอจะถือปืนเถื่อนฆ่าสวัสดิ์เก่าแล้วผมจะตามไปที่จุดเกิดเหตุฆ่าโอต่อเข้าใจแล้วจะลงมือเมื่อไหร่คุณต้องช่วยผมหาสถานที่ให้พวกเขาตายที่นั่นรับทราบเข้ามาเลยสารวัตรบุญสารวัตรเก่าฟื้นหรือยังฟื้นหรือเปล่าไม่เห็นต้องเป็นห่วงเลยสารวัตรเก่าโดนยิงข้างหลังไม่เห็นหรอกว่าใครยิงปืนใส่ต่อยเขาให้ปากคำไว้ว่าโอไม่ได้ยิงปืนก็เป็นไปไม่ได้ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ไม่ควรชะล่าใจแน่นอนที่ต้องทำตอนนี้คือตามหาโอรับทราบแล้วก็กองหนุนได้รับแจ้งสืบรู้หรือยังว่าใครเป็นคนแจ้งความผมดูประวัติแจ้งความแล้วคนที่แจ้งความเป็นผู้หญิงโทรจากแถวร้านขายของชำพวกคุณได้รับแจ้งกี่โมง10นาทีก่อนผมจะลองตามหาผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องคุณมีอะไรจะพูดกับฉันเหรอใช่สิสารวัตรเกาบาดเจ็บเธอไปเยี่ยมหรือยังยังไม่ว่างแต่เสี่ยวลี่ไปมาแล้วเห็นว่าสารวัตรเก่าพ้นขีดอันตรายแล้วเขาเห็นชั่วหน่อยถ้าสารวัตรเก่าตายเธอจะแจ้งความจับฉันไหมฉันไม่รู้ฉันไม่กล้าคิดแปลว่าเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนโทรแจ้งความใช่ไหมใช่